สวัสดีครับผมสวัสสวัสดีดีแคขรกัรับเชิญทุกคนบนะครับครับสวัสดีวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับนี่ผมก็มากับหมอบอสอีกเช่นเคยหมอบอสณชาลีตินะครับหมอบอสแนะนําตัวหน่อยครับวันนี้คุยกับทุกคนหน่อยครับสวัสดีครับผมอาจารย์บอสณชาลีตินะครับเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์นิติกิจกิติศรีวรนันท์ครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์นะครับที่รับดูดวงนะครับตอนนี้รับสอนรับดูเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยแล้วก็ไพ่ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับเบอร์โทรนะครับอันนี้ก็รับจัดรับทายอยู่นะครับโอเคครับผมวันนี้เนี่ยหมอบอสมาเป็นแขกรับเชิญกับเราครั้งที่สองแล้วนะครับก็วันนี้ไม่อยากให้เสียเวลานะครับวันนี้อยากจะมีเวลาใครคนที่เข้ามาชมเยอะๆหน่อยนะครับก็หมอบอสเนี่ยมีเคสที่หมอบอสเปลี่ยนเบอร์แล้วแบบเขาพลิกชีวิตที่น่าสนใจวันเนี้ยยกตัวอย่างมาสองเคสครับหมอบอสถ้าพูดถึงเคสแรกดีกว่าคนที่เขาเบอร์เก่าเป็น0926209982เนี่ยใช้มา6 เดือนถึง1 ปีแล้วก็ได้เบอร์ใหม่จากหมอบอสเนาะเป็นยังไงเคสนี้ครับหมอบอสคนนี้เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเป็นน้องผู้หญิงที่เพิ่งเรียนจบนะฮะก็ไปเจอกันเขาก็แนะนำมาดูกับผมนะครับคนนี้เนี่ยผมดูผมเห็นเบอร์ปุ๊บผมก็บอกเขาว่าน้องระวังสองเรื่องผมก็พูดสองประเด็นที่เจาะเข้าไปเลยก็คือเรื่องความรักอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเงินนะครับแถมอีกเรื่องหนึ่งผมก็จะทายเรื่องของอารมณ์เขาซึ่งผมบอกว่าความรักของน้องเขาเนี่ยถ้าเขาคบใครก็ตามผมทายไปเลยว่ามีลักษณ์มีปัญหามีลักษณ์คือน้องเขาเป็นคนสวยเป็นคนมีเสน่ห์นะครับเป็นคนสวยเป็นคนมีเสน่ห์มีคนเข้าหาเวลาโสดนะครับแต่มักจะเจอลักษณ์แล้วพอคบกับใครขึ้นมาถ้าอยู่ด้วยกันคบกันเป็นแฟนกันขึ้นมาจริงๆจังๆก็จะมีเหตุให้แบบว่าเกิดมือที่สามทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปต่อหรือมีความสุขในเรื่องของความรักได้คบเลิกเลิกคบเลิกเลิกแล้วตัวเขาเองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเลข2060เนี่ยผมก็เตือนไปของเรื่องเงินอีกเรื่องเงินเขาก็บอกว่าเงินเขาได้จากคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่เขาค่อนข้างมีฐานะนะแต่เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะตามอารมณ์ตัวเองมากๆเขาเรียกว่าใจอ่อนเสียเงินง่ายถูกใจจ่ายเลยก็จะเป็นคนลักษณะมากๆคนหนึ่งครับแล้วก็ทำให้เขาไม่ค่อยมีเงินที่จะเก็บนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดนบ่นจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็มีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่อีกปัญหานึงที่ผมเห็นคือเรื่องอารมณ์เลยครับเท่าที่ไปเจอเคสเนี้ยที่ประทับใจคือทำให้น้องเขาเป็นคนเข้มแข็งมากขึ้นด้วยอิทธิพลของ20นะฮะที่ผมทายไปผมบอกว่าน้องอ่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะขี้สงสารโลเลจิตใจค่อนข้างอ่อนไหวมากๆคนหนึ่งครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะฝังใจกับอะไรที่มันผ่านไปแล้วที่มันไม่ดีเช่นเรื่องของความรักน้องจะเซนซิทีฟมากเช่นน้องรักคนนี้มีปัญหาคนนี้ไม่ว่าเขาจะเลวยังไงเขาจะทำยังไงกับน้องมาแต่น้องก็ยังวนเขาเรียกว่า move on เป็นวงกลมเขาก็เจอครับผมใช่แบบนั้นเพื่อนเขาก็แตกฮือกันเลยแบบโหหมอรู้ได้ไงวะเพิ่งเจอหน้าน้องเขาครั้งแรกไปกรุงเทพตอนนั้นอยู่อุดรไปกรุงเทพเพิ่งเจอหน้าครั้งแรกก็ถ่ายน้องเขาก็ร้องไห้ครับน้องร้องไห้เลยน้องรู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตที่น้องเขาเป็นอยู่เขาทรมานอยู่อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดๆนะที่ผมทายไปนะน้องเขามีปัญหาเรื่องประจำเดือนที่ผมรู้สึกเฮ้ยมันตรงมันใช่มากเพราะตอนนั้นก็เรียนกับท่านอาจารย์นิกิตมาแล้วก็มาทายนะผมรู้สึกว่ามันตรงมันใช่แล้วน้องเขาก็ร้องไห้ครับแต่น้องเขายังไม่เปลี่ยนนะครับก็ ไปเจอไม่เปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนเราก็แบบเปลี่ยนเธอเปลี่ยนเธอจริงๆอ่ะเอาราคาถูกๆ ก็ได้ตอนนั้นน้องแบบว่าน้องไม่ค่อยเชื่อแบบว่าจะเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนได้เหรออะไรเงี้ยฮะคือเขาเชื่อในสิ่งที่เราทายเขาเป็นในสิ่งที่เราทายแต่เขายังงงๆยังไม่รู้ว่าศาสตร์ตัวเลขมันคืออะไรต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับจากที่เขาเห็นจากหน้าสื่อเนาะมันแพงอะไรเงี้ยฮะผมก็เลยบอกว่าเอาเซตประหยัดไหมล่ะเซตประหยัดก่อนเอาเลขประหยัดแต่เป็นเลขดีก่อนไหมแล้วเดี๋ยวมีเงินมีทองค่อยมาว่ากันผมก็บอกงี้นะครับจนผ่านไปเกือบ2 อาทิตย์ครับน้องเขาติดต่อมาทีหลังแล้วก็เปลี่ยนขอเปลี่ยนแต่งบเนี่ยพูดไปอย่าขำผมนะครับน้องเขามีงบแค่2,000ผมดูทรงแล้วทรงไม่ได้แพงใช่ผมก็แบบน้องก็คืออ่ะอยากเข้าใจอารมณ์น้องเขาคือเขาอยากจะลองอ่ะอยากจะลองยังไม่อยากเสียเงินมากผมเนี่ยแทบไม่ได้กำไรนะผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้แทบกำไรอันนี้คือพูดกันตรงๆเนาะแทบไม่ได้กำไรบ้างเลยน้อยมากคือเราพยายามเฟ้นหาเลขที่มันตรงกับเขาแล้วก็ไม่มีเลขเสียแล้วมันต้องเปลี่ยนชีวิตเขาขนาดนี้ให้ได้ก่อนในงบขนาดเนี้ยที่เราอยากจะช่วยเขาอะครับน้องเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบ
ครับเป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบcreate อะไรเงี้ยฮะที่เขาทำงานผมก็เลยจัดเลขประมาณนี้ให้เขาแล้วก็เขาขอว่าขอให้สมหวังความรักนะหมอก็ขออย่างนี้เลยหนูอยากได้ความรักนะหนูอยากได้งานแล้วก็หนูอยากให้มีแต่คนรักหนูหนูให้สมหวังเรื่องเพราะชีวิตหนูผ่านมาไม่เคยมีความรักที่สมหวังเลยก็คือเหมือนหมอก็เลยเปลี่ยนเป็นเลขเสน่ห์ให้เขาแบบนี้เลยใช่ไหมครับเป็น236-9893ใช่ครับใช่ณขณะนั้นที่หาได้นะครับแต่ผมก็บอกน้องเสมอว่าถ้าน้องมีงบอ่ะน้องมาอัพนะน้องมาอัพเบอร์นะอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเบอร์เนี้ยมันเหมือนผมจะชอบเปรียบเทียบนี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะฮะมันเหมือนคนที่ไม่มีรองเท้าใส่คนที่เดินเท้าเปล่ามาตลอดแล้วเจ็บเท้ามากๆแต่เขามีเงินเท่านี้เขาเดินไปเจอตลาดนัด199เขาได้ใส่รองเท้าเขาดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอเขามีเงินมีทองเขาอาจจะอัพเป็นรองเท้าขึ้นห้างอะไรเงี้ยครับแบรนด์ก็อะไรก็มาไปใช่ประมาณนั้นครับทีนี้สิ่งที่มันพีคคือเปลี่ยนไปได้ประมาณ1เดือนได้รับข่าวจากเพื่อนเขาอีกทีนึงแล้วเขาก็มารีวิวให้เหมือนกันนะแต่ผมไม่ได้ส่งภาพให้เขามีแฟนแล้วเขาได้แฟนที่เขาตั้งสเปคไว้เออไม่ใช่อะไรอ่ะหล่อรวยดูแลดีสารพัดที่เขาจะตั้งคือเขาเป็นคนค่อนข้างหัวสูงนะแต่ถ้าผมดูดวงเขาด้วยผมดูวันเดือนปีเกิดเขาด้วยนะตอนนั้นนะเขาก็ได้อย่างที่เขาต้องการแค่เดือนเดียวครับแล้วก็คบหากันมั่นหมายจะแต่งงานส่วนเรื่องงานเขาบอกว่าได้งานเป๊ะได้งานเยอะมีคนให้โอกาสนะครับเงินทองเรื่อยๆแต่ก็อยู่ที่นิสัยน้องเขาเพราะพื้นดวงน้องเขาเนี่ยใช้เงินเก่งมากน้องพอเรื่องเงินหน่อยเพราะเงินเขาจะเยอะมากครับไปไหนมาไหนเขามารีวิวว่ามีเดี๋ยวคนรักมีเดี๋ยวคนชอบมีเดี๋ยวคนให้โอกาสอันนี้ก็คือเป็นเคสที่ผมประทับใจมากคือแก้เรื่องความรักให้น้องเขาได้เมื่อก่อนนะพิธีคือเขาอ่ะชอบไปดูหมอเขาจะชอบไปดูหมออ่ะและไอหมอที่ดูให้เขาก็คือเพื่อนผมที่เป็นหมอดูไพ่เพื่อนก็จะชอบมาแบบว่าเนี่ยคนนี้มันวนเวอร์มากนะมันวนเวอร์เรื่องความรักมันแบบเดี๋ยวก็ทิ้งเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็รักอะไรของมันวุ่นวายไปหมดก็จะวนลูปอย่างนั้นสุดท้ายพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเขาบอกว่าไม่มาดูดวงกับมันอีกเลยเพื่อนบอกดีไหมวะเนี่ยฟังเราได้ประมาณนั้นครับอันนี้นี่คือเคสที่ประทับใจครับแต่เรื่องจริงครับเวลาคนที่เขาทุกข์เนี่ยเขาถึงจะมาหาหมอดูและหลายๆครั้งเนี่ยหมอดูก็ไม่ได้แก้เคสง่ายๆนะบางทีอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเพราะเราขายเบอร์มงคลเราจะดูว่าแบบเขามาพร้อมความหวัง108 คือแบบเราจะเริ่มเข้าใจเลยว่าจะไม่กล้าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆแล้วอ่ะ เราก็โดนดันให้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้เคสนี้น่าสนใจผมถามหมอบอสนี่ทำไมหมอบอสถึงคิดว่าคนเนี้ยปัญหาความรักเขาจะหนักถึงได้แบบเน้นความรักก่อนเนี่ยเจอเลขชุด60กับ02เข้าไปก็เลยทายไปแบบนั้นด้วยความรู้สึกว่ามันต้องเป็นแบบนี้ว่ามันตรงตามตำราแล้วก็จากประสบการณ์เลยครับตัวนี้นะครับตรงตามตำราแล้วก็จากประสบการณ์ที่ทายมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยพ้นศูนย์สองเนี่ยนะมันเจาะถึงจิตใจครับ2002เนี่ยนะมันเจาะถึงจิตใจเขาเลยยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ยังพอว่าในระดับหนึ่งแต่เป็นผู้หญิงแล้วด้วยแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงที่เพิ่งจบใหม่ไม่เคยผ่านโลกแล้วใช้สองศูนย์ไม่ตลอดแล้วผมถามเขากลับนะตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้คุณเป็นคนเอาแต่ใจมากใช่ไหมผมถามเลยนะคุณเป็นคนเอาแต่ใจมากนะอะไรเงี้ยคุณพ่อคุณแม่คุณตามใจเขาก็บอกว่าใช่เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองแล้วทุกครั้งที่มีปัญหากับแฟนคือแฟนรู้สึกว่าเขาอะขอใช้คำนี้นะอย่าโกรธกันนะงี่เง่าครับอารมณ์จะแบบว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเซนซิทีฟนะครับไม่ค่อยที่จะนิ่งในเรื่องของอารมณ์ครับก็เลยทายไปในลักษณะประมาณนี้เพราะว่าตัวเราเองเมื่อเอาไปเทียบกับเหตุการณ์ที่คนมีแฟนหรือตัวเราเองมีแฟนก็ตามเราจะไม่ชอบคนที่แบบว่างี่เง่าจริงผู้ชายไม่ค่อยชอบผู้หญิงงี่เง่านะอันนี้มันไม่ได้หมายว่าเขาจะรับไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายก็มันก็เป็นอยู่แล้วผู้หญิงก็ไม่ชอบหรอกผู้ชายงี่เง่าอ่ะครับผมอันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจคือเมื่อกี้หมอบอสมีทายได้ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนศูนย์เลขศูนย์ค่อนข้างชัดครับผมเป็นถึงแฟนตัวเองครับคือด้วยความที่ผมพูดตรงๆนะครับมีแฟนมาทุกคนเนี่ยผมไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ให้เพราะผมรู้สึกว่า
อยากให้ธรรมชาติเป็นตัวปรับถ้าเขาอยากเปลี่ยนให้เขาเดินมาขอซึ่งมีคนเดียวก็คือคนที่ผมคบอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับเป็นคนที่ยอมเปลี่ยนเบอร์แล้วเขามี2002อยู่ในเบอร์แต่เขาเป็นคนขี้สงสารนะผมว่าเขาไม่ได้เชิงแบบเป็นคนเอาแต่ใจแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือแล้วน่าตกใจเขาพูดว่าเขาเป็นผู้หญิงที่มีปวดประจำเดือนเมื่อไหร่ค่อนข้างหนักปวดจนสลบผมบอกปวดท้องจนสลบเราไม่เคยปวดประจำเดือนเราก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าตั้งแต่คบกับเรามาได้สักระยะหนึ่งแล้วผมจับเปลี่ยนเบอร์เชื่อไหมครับว่าไม่เคยที่จะปวดท้องประจำเดือนอีกเลยผมก็งงเฮ้ยมันได้นะเลยผมใช่แปลกเคสน้องคนนี้คือประจำเดือนมาไม่ปกติครับไม่ปกติมากไม่ปกติกับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาไงครับแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรล่ะสุขภาพของอันนั้นเนาะของผู้หญิงเขาว่าอะไรพวกนั้นจะมีปัญหาตลอดเลยเขาก็ตกใจเหมือนกันที่ผมทายไปประมาณนั้นนะครับพวก20เท่าที่เคยเจอนะฮะเจอแบบจากประสบการณ์นะที่จะชัดๆคือ20กับ60ครับส่วน80นี่จะเล่นฮาร์ดคอร์หนักขึ้นไปละ80งอกมะเร็งเลยฮะเท่าที่เจอมาประมาณนั้นก็เลยทายน้องเข้าไปประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็น62แล้ว0ต่อด้วย0นะครับอันนี้จากประสบการณ์ผมด้วยนะว่าถ้ามันเป็น62แล้วมันไปต่อด้วย0เนี่ยมันจะชัดมากๆในเรื่องของลักซ้อนอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะฮะที่เจอมาอันนี้คือคุณหมอเนี่ยเริ่มมีประสบการณ์สูงคือเขาเรียกว่าดูแบบชนิด3ตัวแล้วนะคุณผู้ชมไม่ได้ดู2ตัวนะมันต้องมีวิชาด้วยนะครับบวกประสบการณ์นะบางคนแบบว่าอาจารย์62มันก็เลขดีอ่ะใช่มันเลขดีมันเป็นสริกาลิ้นทองโอเคผมเข้าใจแหละแต่เมื่อมันไปอยู่กับ2แล้วมันต่อด้วย0เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าถ้าตามหลักโหราศาสตร์ไทยอันนั้นอาจจะเอาโหราศาสตร์ไทยเข้ามานิดนึงนะฮะศุกร์6คือดาวศุกร์ครับ2คือดาวจันทร์ดาวศุกร์เป็นดาวของเงินทองเสน่ห์เมตตาส่วนดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวของความหวั่นไหวผู้หญิงแต่ก็เป็นเลขเสน่ห์เหมือนกันแต่มันแปรปรวนด้วยความหวั่นไหวมันแปรปรวนด้วยเหมือนน้ำทะเลแทนด้วยน้ำทะเล6เหมือนขอโทษนะ6เหมือนน้ำกามสองมันน้ำทะเลในเรื่องของความรุ่มหลงอ่ะพอมันอยู่ด้วยกันปุ๊บโอเคถ้ามันอยู่โดดๆของมันเปอร์เซ็นต์อ่ะจะน้อยที่จะเกิดรักซ้อนหรือปัญหาความรักแต่พอมีศูนย์มาเร่งปฏิกิริยาแล้วอยู่ข้างหลังมันจะเร่งปฏิกิริยาได้มากขึ้นแล้วของเขาเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งมีเลข9เข้ามาอีก9ในทางโหราศาสตร์ทางพระเกศพระเกศไปอยู่กับตัวดีจะดีไปอยู่กับตัวไม่ดีจะยิ่งไม่ดีใช่ถ้าเป็นความสุดโต่งไม่ใช่ความธรรมดาประมาณนั้นก็เลยทายไปลักษณะยิงโป้งไปเลยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยตอนที่ทายน้องเขานะฮะก็เชื่อก็ดีขึ้นมากๆอันนี้เป็นเคสประทับใจเคสแรกประมาณนั้นอ๋อแต่อาจารย์นิติกิจเขาบอกเสมอว่าถ้าใครใช้เบอร์เสียมาพอเปลี่ยนเบอร์ดียังไงก็เห็นชัดนะครับถ้ายิ่งเสียมากยิ่งเห็นชัดครับพยายามไม่ให้น้องเขามีเลขเสียเลยด้วยงบที่มันจำกัดมากๆอันนี้อยากให้เข้าใจพ่อหมอนิดนึงนะที่พ่อหมอจัดเลขประมาณนี้จริงพ่อหมอก็ไม่ได้จัดแย่นะคือสำหรับผมดูผมว่าก็โอเคนะด้วยงบจำกัดด้วยเนาะใช่ครับอยากให้น้องเขามีเลข5ที่ผมคิดไว้เนาะให้น้องเขามีเลข5แต่เราหายังไงก็หาไม่ได้ในสต็อกของเราในสต็อกของเพื่อนที่เราหาที่เราดูในราคาเนี่ยเขาไม่ปล่อยกันเขาไม่ให้ถ้าขึ้นด้วยเลขเสน่ห์แบบนี้แล้วคุณจะเอา5ผสมบิ๊กในราคาต่ำกว่า 2,000 ไปหาจากไหนได้ครับหาไปหาจากไหนครับนอกจากเขาล้อนเงินมาขายคุณนะครับจริงครับหมอเนี่ยเคสแรกว่าน่าสนใจแล้วเดี๋ยวเราจะไปเคสต่อไปแต่ก่อนไปเคสต่อไปเนี่ยทักทายคนที่เข้ามาหน่อยครับนี่คนเก่าๆทั้งนั้นเลยนะพี่ถุงเงินถุงทองสวัสดีครับพี่นาระพี่นานะนะครับวันนี้คนมาบ่อยนะครับพี่นพคอมที่เขาที่แล้วก็มานะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับพี่ลูกแก้วก็มานะครับก็ทุกคนครับก่อนที่เราจะไปในช่วงที่จะมีทั้งแจกของเนาะเรามีทั้งช่วงแจกของรางวัลนะครับเรามีทั้งช่วงที่สุ่มเพื่อมาทํานายเบอร์ฟรีนะครับรบกวนนะครับอยากให้ทุกคนกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วตั้งสาธารณะนะครับท่านหนึ่งจะมีส่วนที่จะได้ทํานายฟรีหรือลุ้นชิงโชคของรางวัลนะครับพี่นพคอมบอกว่ารบกวนถามหมอบอสครับผลรวมดีแต่มีคู่เสียมีผลมั้ยครับหมอบอสจัดเลยครับ จากที่ศึกษาและจากเก็บประสบการณ์มานะครับคู่เสียเนี่ยมีผลมากกว่าผลรวมคู่เสียยังไงก็มีผลมากกว่าผลรวมครับเหตุผลง่าย
มันอันนี้อาจจะผูกโยงไปกับเรื่องหลักฮวงจุ้ยด้วยนะฮะหลักฮวงจุ้ยนี่เขาบอกว่าอะไรที่เราเห็นบ่อยที่สุดอะไรที่เราเห็นบ่อยอะไรที่เราทำบ่อยตัวนั้นแหละจะเป็นมีพลังงานเหมือนการตั้งภาพหน้าจอแบบว่าปีเนี้ยคุณชงคุณต้องเอาละกามาแก้คุณเอารูปละกามานะคุณเอารูปไก่รูปหมูมาตั้งไว้หน้าจอหลักเดียวพลังงานของตัวเลขเนี่ยมันจะมีเฉพาะที่เราเห็นบ่อยๆหรือเรากดบ่อยๆเหตุผลอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้กดผลลมลงไปเราไม่ได้กดลงไปนะครับเวลาผมชอบพูดกับลูกค้าอย่างนี้นะว่า ถ้าเขามาถามผมนะผมจะบอกว่าเวลาเขาถามเบอร์คุณอ่ะคุณบอกผลรวมไหมคุณไม่ได้บอกผลรวมรวมไม่ได้คนอื่นคุณเอาผลรวมไหมคุณไม่ได้เอาประมาณนั้นมันก็เลยเป็นหลักของพลังงานครับอะไรที่เห็นบ่อยฟังบ่อยกดบ่อยนะประมาณนั้นแหละครับฉะนั้นผลรวมเนี่ยถ้าถามว่าจะมีผลไหมผมคงตอบ 100% ไม่ได้บางคนอาจจะมีผลแต่คงไม่มีผลชัดเจนเพราะจากที่ท่านอาจารย์นิติกิจเก็บสติมาตัวผมเองเรียนกับท่านมาและตัวผมเองเนี่ยมาอะแดปต์เข้ากับศาสตร์ของผมด้วยเก็บประสบการณ์มาด้วยผมดูดวงตั้งแต่ม .3 นะจนผมถึงวันเนี้ยผมก็กล้าพูดได้ว่าผมดูดวงมาเป็น10ปีผมก็ยังไม่รู้สึกว่าผลรวมเนี่ยจะมีผลชัดเจนฟันธงของชีวิตคนนอกจากคู่ครับบางคนผลรวมโคตรดีเลยครับมาหาผมนะเคสที่มาหาผมผลรวม56นะหมอผลรวม39นะหมอ42นะหมอมาผมทายปังเลยคุณมีเขามีเลขอะไรเขามีเลข72ผมทายคุณเป็นหนี้ใช่ไหมคุณเป็นหนี้เงินคุณไม่พอใช้ปัญหาครอบครัวคุณมีแน่นอนเขาอึ้งเลยเขาบอกอ้าวอาจารย์เนี่ยก็หมอคนนั้นมันบอกว่าผลรวมดีอะหมอคนนั้นเขาบอกผลรวมดีเขาขายหนูมาเป็น 5,000 เป็นหมื่นเลยนะเจอเคสนี้บ่อยมากครับบางทีขอพูดนิดนึงนะพูดจำมันมาจริงอันนี้ผมก็เจอประจำว่าเขาชอบจะมาเถียงผมประมาณนี้ว่าก็ซื้ออาจารย์นี่มาเนี่ยเขาดังจะตายอย่างนั้นนี้เขาเอาศาสตร์ผลรวมอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็แบบผมถ้าผมเถียงไม่ได้นะถ้าสมมติว่าผมอธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจผมจะพูดคำเดียวว่าพี่ใช้แล้วรวยไหมผมถามคำนี้เลยพี่ใช้แล้วรวยพี่ใช้มา3ปี2ปีชีวิตพี่ดีขึ้นหรือเลวลงนั่นแหละตัวตัดสินพี่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากทุกคนก็จะว่าจริงอย่างที่หมอพูดจริงเลยอย่างบางคนมีเลข27บางคนมีเลข7017อย่างเงี้ย18โดนโกงเงี้ยอันนี้เห็นบ่อยมากโดนโกงครับ18กับ48เนี่ยระวังให้ดีเท่าที่เจอมาครับประมาณนั้นฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าผลรวมเนี่ยจะมามีเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะมากครับไม่เยอะเนี่ยหมอบอสพูดมีเหตุผลนะเดี๋ยวผมจะพูดแบบในอีกมุมนึงเผื่อหมอบอสเอาไว้พูดได้นะครับก็คือว่าผมมาโดนถามเยอะแล้วด้วยความที่ผมเป็นพ่อค้านะผมจะไม่ค่อยมีมุมแบบหมอดูที่คอยตามเก็บสถิติอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับคือผมต้องไปศึกษาเพราะไม่งั้นยืนในหน้าปกเว็บไซต์ไปที่ไหนคนก็ถามถ้าผมตอบไม่ดีหน้าผมแหกถูกไหมผมก็ศึกษาเลยครับว่า1ผลรวมมายังไงผลรวมบางคนก็พูดว่าจริงๆตัวเลขอ่ะเป็นศาสตร์จากอียิปต์บางคนก็พูดว่ามาจากฝรั่งมาจากยุโรปบางคนก็พูดว่ามาจากอาจารย์ที่มาจากที่ท่านดังในเรื่องของการตั้งชื่อที่ใช้ผลรวมอ่ะครับอาจารย์อะไรนะจำชื่อท่านไม่ได้ขออภัยนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะเท้าความให้แบบนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยยุโรปอ่ะครับหรือฝรั่งผมไม่รู้ประเทศนะอาจารย์ที่ดังเรื่องการตั้งชื่อด้วยใช้เป็นการผลรวมเนี่ยท่านไปเอาวิธีเดียวกันจากฝั่งยุโรปมาหรือฝรั่งเนี่ยครับมาแล้วคนเนี่ยก็ไปสืบต่ออ๋อมันเป็นของฝรั่งนะแต่ก็มีคนที่สืบลึกกว่านั้นก็คือวิชาไอการตั้งชื่อจากตัวเลขผลรวมอะไรเนี่ยการดูตัวเลขมันมีมาจากอียิปต์แล้วฝรั่งเอาจากอียิปต์มาเสร็จแล้วพอมันมาอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เขียนตำราไว้ซึ่งอาจารย์เขียนไว้ผลรวมใช้กับการตั้งชื่อเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเลยนะครับและท่านก็ถือว่ามีชื่อเสียงและท่านดังตำรานั้นมันคือการตั้งชื่อมันเกี่ยวอะไรกับเบอร์โทรศัพท์มันเกี่ยวอะไรกับผลรวมสุดท้ายมีคนเอาวิธีเดียวกันครับลงมาใส่ทะเบียนรถลงมาใส่ทะเบียนบ้านจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครพูดเลยครับว่าทำไมทำนายทะเบียนรถแม่นมากเลยค่ะทำนายทะเบียนบ้านแม่นมันไม่มีแล้วก็เอามาใส่เบอร์โทรศัพท์ดุนๆเลยด้วยการที่คุณยังไม่ทันแปลงวิชาเลยสถิติมีไหมเรียนแล้วคนรับจริงไหมไม่มีเนี่ยครับคือปัญหาอีกศาสตร์นึงที่ผมเจอปัญหาบ่อยๆนะครับคุณทีอันนี้ไม่ได้ว่าครูบาอาจารย์นะฮะศาสตร์ทักษะอันนี้ก็น่ากลัวที่เป็นปัญหามากที่ผมแบบผมไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไงจนผมต้องนั่งเขาจับเขามานั่งแล้วสอนให้รู้ว่าทักษะคืออะไรคือเราเรียนหนทักษะเราก็ต้องเรียนกันหมดแล้วทักษะเนี่ยผมจะต้องเอามาแบบว่าเนี่ยทักษะเขาเอาไว้ดูดวงนะครับเนี่ยบริวารอายุเด็กสี
รหมนตรีแล้วเอาไปไล่ว่าดาวปีเนี้ยดาวอาทิตย์เป็นอะไรเป็นกาลีไม่เป็นบริวารเป็นอุษาเขาเอาไว้ดูดวงผมต้องมานั่งอธิบายขนาดนี้นะเพราะเวลาลูกค้ามาอาจารย์หนูเกิดเขาบอกว่าหนูเกิดวันอาทิตย์ห้ามเอาเลข6เป็นกาลี ผมก็ตอบไป6แปลว่าเงินนะคุณ6นี่เงินนะเสน่ห์นะคุณไม่เอาหรอผมพูดอย่างนี้เลยนะแล้วคุณจะเอาเรื่องเสน่ห์เรื่องเงินคุณจะเอาเลขอะไร จะเอาเลขอะไรผมก็งงมันปิดประตูการทำนายวิธีของเราเลยใช่ครับอันนี้ก็เถียงกันบ่อยเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ครับหมอบอสคนมันเชื่อเพราะว่ามันทายแม่นไงแต่ถามว่ามันทายแม่นจากอะไรก็คุณเอาวันเดือนปีเกิดให้เขาอ่ะ มันจะไม่ทายแม่นได้ไง มันคือวิชาการดูวันเดือนปีเกิดแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาบอกว่ามันเป็นกาลกินีอ่ะผมถามกับทักษามีทักษาวันนะคุณจะเปลี่ยนกาลกินีทุกปีอ่ะถ้าทักษาประจำดวงเนี่ยงั้นทำไมคุณไม่เอากาลกินีคุณไม่เอาวินาศคุณไม่เอาอลิคุณไม่เอาพวกเร็วๆพวกนี้มาคุณโดนห้ามอีก4ตัวเลยนะใช่ครับในดวงเนี่ยแล้วคุณไปดูดาวของคุณเนาะดาววินาศเนาะอย่างเงี้ยนะดาวมรณะใช่มีมรณะมีอลิมีอะไรอีกผมบอกอย่างนี้คุณไม่โดนไปห้ามไป5เบอร์6เบอร์คุณต้องใช้เบอร์โทรศัพท์แล้วใช่ไหมครับและสามคนนั้นก็ไม่เคยบอกว่าเอามาทำนายเบอร์โทรศัพท์แล้วแม่นด้วยนะไม่มีสถิติด้วยครับไม่มีสถิติเลยแล้วหลายคนที่ใช้เนี่ยพอมาหาผมนะเหมือนคนไข้ที่ผมต้องมานั่งแก้บ่อยมากจริงครับถ้า3ปี2ปีชีวิตแย่ลงชีวิตอยู่กับที่นิ่งดิ่งบางคนนะฮะอยากใช้แค่เลขสีเลขมูลละอะไรก็เป็นเลข5เลข1ซ้ำกันอยู่งั้นเลข5เลข1เลข9เรื่องเขาไม่รู้น่ะซ้ำกันซึ่งมันไม่ครบธาตุมันไม่ครบองค์ประกอบเลยผมก็ทายไปเลยคุณใช้มาคุณขี้เกียจลงใช่ไหมคุณใช้มาคุณหมดไฟในชีวิตใช่ไหมผมจนพูดอย่างนี้เลยนะเขาบอกใช่อาจารย์แล้วมันนิ่งมากชีวิตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็เจอประมาณจริงครับจริงเมื่อกี้มีคนตอบว่าอาจารย์ภูหลวงถูกต้องครับคนที่ตั้งดังอาจารย์ที่เขาดังตั้งชื่อด้วยการผลรวมที่ดึงมาจากฝั่งฝรั่งเนี่ยก็คืออาจารย์ภูหลวงเป็นคนแรกแล้วก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็เราก็ยกท่านไว้เนาะเพราะว่าท่านทำไว้คือศาสตร์การตั้งชื่อครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เราดิสคัสกันเนาะว่า วิชาเรียนเป็นหลักก็ไม่มีสอนแบบจนคนอื่นเอาไปใช้แล้วไปทายจนแม่นจนเป็นชื่อเสียงที่ศาสตร์อาจารย์นิติกิจก็ไม่มีมันเป็นความน่ากลัวของคนไทยคืออะไรรู้ไหมครับเชื่อโดยขาดวิจารณญาณเชื่อโดยขาดความรู้เชื่อโดยขาดการพิสูจน์แล้วเนี่ยถึงได้แบบผลศาสตร์ถึงได้หม่นหมองมันมีคนแบบมาขยี้ผลศาสตร์เยอะมากเลยผมต้องเอาตัวลงไปเรียนเพื่อไปหาคำตอบมาตอบพวกคุณในวันเนี้ยไม่ได้พูดโดยที่ไม่เคยเรียนนะอาจารย์นิติกิจไม่เคยสอนผมนะครับเขาพูดคำเดียวไปเรียนไปผมบอกไปเรียนก็ได้ไปเรียนก็ได้ทั้งที่ผมไม่ได้ชอบโหราศาสตร์แบบขนาดแบบอยากเป็นนักโหราศาสตร์นะแต่พออยู่ตรงเนี้ยก็ต้องหาคำตอบไม่ได้ว่ามัวๆซั่วๆครับอ่ะคนเข้ามาดูเริ่มเยอะแล้วครับคุณหมอหมอบอสเคสที่2ดีกว่าก่อนจะให้เราจะไปพักโฆษณาเรามันพูดถึงเคสที่2ที่หมอดูไว้เบอร์เก่าเขาเป็น0828884513ใช้มา 2-3 ปีคนนี้เป็นไงครับเคสนี้เป็นผู้ชายครับผู้ชายเป็นน้องที่รู้จักกันซึ่งผมอ่ะรู้ชีวิตเขาค่อนข้างรู้ชีวิตเขาในระดับหนึ่งเลยล่ะแล้วผมก็ไปเห็นเบอร์นี่แหละผมรู้สึกว่ามันตรงกับใจเขามากเอ้ยมันตรงกับพฤติกรรมเขานิสัยเขาตัวตนเขามากๆเลยครับคนนี้จะพุ่งตรงอย่าโกรธกันนะเผื่อเขามาดูด้วยอย่าโกรธกันที่อาจจะต้องเอามาเผานิดนึงละกันคือเป็นวิทยาทานมาทำบุญนะอย่างแรกเลยเขาเป็นคนประเภทที่แบบว่าเอาแต่ใจเอาแต่ใจนี่มาที่หนึ่งละที่หนึ่งเลยคือจะพูดยังไงดีล่ะนี่แต่เลขปัญญาเขาเยอะนะเขายังเอาแต่ใจอีกเหรอหมอคือ1-3มันไปอยู่ตำแหน่ง2ตัวท้ายอะครับผมพูดตรงสำคัญอะคือ2ตัวท้ายผมใช้ความสัมพันธ์2ตัวหน้ากับ2ตัวท้ายเนาะตามตำราเป๊ะแล้วมันเก็บสติมาเนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้จริงๆมันก็1-3ฮะเจอ1-3ก็ไปแล้วข้างหน้าก็เป็น8-8อีกคนเนี้ยเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะใจร้อนเนาะนิดเหมือนคุณหนูนิดนึงพูดตรงว่าเหมือนคุณหนูนิดนึงคืออะไรอยากได้ต้องได้อยากทำต้องทำเป็นคนประเภทที่แบบว่าใจร้อนนะบางทีนะเป็นคนใจร้อนใจร้อนมากนะฮะไม่บางทีครับเนี่ยใจร้อนแน่ๆ ใจร้อนใจร้อนแล้วคนใครขัดไม่ได้ขัดไม่ได้เลยนะฮะขัดแล้วมีเรื่องขัดแล้วอารมณ์เสีย
จะเป็นในลักษณะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นลักษณะที่มี451เนี่ย451ก็ยังช่วยเขาอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนฉลาดคนเนี้ยถึงแม้จะเอาแต่ใจอีโก้สูงไม่ยอมคนใจร้อนนะฮะแล้วก็พูดตรงด้วยนะคิดยังไงพูดอย่างนั้นเป็นคนไม่โกหกคนไม่โกหกแล้วนิสัยอย่างหนึ่งที่ผมเจอคือชอบเอาชนะชอบเอาชนะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอย่างที่เจอนะครับนอนดึกนอนดึกมากพลังงานเยอะเลยพวกนี้ energy เยอะแต่ช่วงเช้าคือหงอยช่วงเช้าจะหงอยนิดนึงอ่ะจะเป็นแบบว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าสูสีขี้หูขี้ตาเนาะขี้หูขี้ตานอนอยากนอนอยากนอนแล้วก็บางคืนบางทีนะโต้รุ่งจะชอบโต้รุ่งเขาเรียกอะไรล่ะเล่นเล่นคอมเล่นเกมอะไรของเขาอะนะกดเกมเวลาเล่นเกมนี่ด่าขอโทษด่าคำหยาบไอ้สัตว์นู่นนี่เต็มไปหมดอะตัวที่เขาเป็นเลยนะที่ผมเจอมาแล้วทีเนี้ยอีกอันแต่เขาแบบเป็นคนฉลาดอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนพูดไม่ใช่พูดฟังเรียนอะไรแล้วเขารู้เร็วเขารู้เร็วมากเขาเรียนรู้ปั๊บ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 เรียนก็ได้คะแนนดีแต่ว่าอาจจะขี้เกียจหน่อยเพราะตามใจตัวเองก็เลยไม่ค่อยได้มีผลงานอะไรแต่เขาจะเป็นคนเรียนเก่งเรียนรู้เร็วเข้าใจปรัชญาอะไรที่แบบว่าบางทีเป็นเรื่องของปรัชญาของชั้นสูงธรรมะธรรมโมเลยเขาฟังแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บเขาประมวลแล้วเขาพูดออกมาได้แล้วเขาเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ค่อนข้างลึกอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีคือ415นี่ผมเจอนะครับแล้วก็แปลกอย่างหนึ่งไปไหนมาไหนผู้หลักผู้ใหญ่รักเขามากชอบเขามากแต่พออยู่ไปจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วเป็นคนค่อนข้างใช้เงินเปลืองมากใช้เงินแบบใช้เงินเปลืองมากๆนะครับใช้ตามใจตามสบายตัวเองฟรีสไตล์ในชีวิตมากๆเลยนะที่เท่าที่เจอมานะครับประมาณนั้นแต่ไม่ใช่คนเลวร้ายนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนอาจจะดูแบบนิสัยเขามากกว่าแหละแต่ว่าพอไปรู้จักเนื้อแท้น้องมันจริงๆนะน้องเป็นคนดีเป็นคนว่าหน้าตาเขาคุ้นต้นตีนไหมกวนเพราะว่าผมดูเนี่ยปกติเวลาผมเจอแปดเยอะๆแล้วขึ้นหน้านะครับตีนหรือบุคลิกดูนักเลงบุคลิกหน้าตกมันต้องมีสักอย่างอ่ะมันจะประมาณเนี้ยไม่บุคลิกนักเลงก็บุคลิกหน้าตกใช่คือเขาจะเป็นคนยังไงดีล่ะถ้าคนข้างนอกเห็นนะถ้าคนข้างนอกเห็นจะไม่ชอบเขาแต่ด้วยตัวผมรู้จักน้องเขาประมาณนึงก็เลยรู้ใจมันว่าลักษณะเป็นงั้นแหละมันพูดไปงั้นแหละแต่ใจมันดีอย่างนึงคือมันเป็นคนที่แบบว่าเมตตาคนเวลามันเห็นคนดกทุเรียมันขี้สงสารเพราะว่าวันเดือนปีเกิดผมก็ดูให้มันเหมือนกันผมก็พอจะรู้ลึกในวันเดือนปีเกิดของมันอีกทีนึงแต่พอเบอร์อย่างเงี้ยมันหยิบมาใช้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นคนบุคลิกนี้ไปเลยครับและอีกอย่างนึงนะครับที่ผมจับประสบการณ์ได้คือ13ในเบอร์ของน้องคนนี้น้องคนนี้เป็นคนเห็นผีเลข13แปลกอย่างนึงจากประสบการณ์ผมนะครับผมจะเจอกับคนที่ทำงานมูลนิธิเก็บศพอยู่กับศพกับคนที่อยู่โรงพยาบาลอยู่ห้องเก็บศพกับหมอที่ต้องผ่าตัดอยู่กับเลือดอยู่ห้องฉุกเฉินครับนี่คือประสบการณ์ผมนะเพราะว่า13เท่าที่เรียนมาใช่ไหมครับเท่าที่เรียนมาก็คือมันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับน้องเขาคนนี้เป็นคนเห็นผีเลยล่ะเห็นแบบเห็นแล้วมันก็จะแบบว่าน้ำหูน้ำตาไหลมันบอกมันจะปวดตาปวดหัวมากคือมันเห็นจะเลยอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นแต่พอมันเปลี่ยนเบอร์มันก็น้องนิ่มก็ดีขึ้นมากมีของแรงเปลี่ยนเป็นเบอร์อะไรเนี่ยครับอ๋อเบอร์236-4653แล้วเป็นยังไงครับพอเปลี่ยนแล้วเออลืมบอกอีกเรื่องนึงไอ้เบอร์เก่าคือชอบโดนทิ้งมันจะไม่โดนทิ้งได้ไงอ่ะมันใช้ชีวิตอย่างเงี้ยก็โดนทิ้งแล้วก็ไปแอบรักเขาไปเปย์เขาก็ไม่เอาอะไรประมาณเนี้ยครับนี้ครับผมก็เห็นเรื่องนึงก็คือว่าคนเนี้ยเขาเอาเลขด้านโทษถูกขึ้นหน้ามันทำให้ผู้หญิงหรือแรงดึงดูดอ่ะมักจะมองว่าเขาเป็นผู้ชายเจ้าชู้ดูสนุกดูตลกเฮฮาแต่พอไปชีวิตจริงอ่ะมันน่าเบื่อ นี่คืออะไรที่ผมทายแล้วผมจะเห็นว่าชีวิตเขาจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเรื่องความรักใช่ครับประมาณนั้นเลยเขาก็จะผิดหวังมาปรึกษาผมเรื่องนี้บ่อยมากพอเปลี่ยนให้ปุ๊บสิ่งที่น้องมันรีวิวมาเป็นยังไงครับผมจนต้องบอกมันว่าขอโทษมึงรีวิวให้กูใหม่ได้ไหมพูดอะไรอ่ะมันบอกว่าไม่ขาดของไม่ขาดหมออ๋อ
มันบอกของไม่ขโอาด้ยก็ได้ยอดเสน่ห์นะนี่หมอจัดยอดเสน่ห์ขึ้นหน้าให้เขาเลยอ่ะได้มันขอเรื่องพวกนี้ด้วยมันขอเรื่องพวกนี้เผื่อมันอยากมีครอบครัวมันอยากสมหวังในเรื่องของความรักสักทีอะไรอย่างเงี้ยไปรักใครไปชอบใครอะไรอย่างเงี้ยครับจากเมื่อก่อนโดนทิ้งทุกวันเนี้ยมันเลือกได้เลือกได้รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรโอ้โหลุมจีบไม่รู้จะยังไงอะไรเงี้ยครับจนมันบอกว่าดีมากๆแล้วก็เวลาผู้หลักผู้ใหญ่เห็นครูบาอาจารย์เห็นไปติดต่องานกับใครนั่นนู่นนี่ไปคุยอะไรมีแต่คนรักคนชอบมันแบบแปลกเหมือนกันแล้วนิสัยนะครับเปลี่ยนหน้ามือหลักเป็นหลังมือเลยเปลี่ยนมากๆกลายเป็นคนที่จากเมื่อก่อนเป็นเด็กไม่เอาไหนทุกวันนี้กลายเป็นคนล่ารางวัลสมัยเรียนก็ล่ารางวัลเป็นหัวหน้าเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะคิดงานครีเอทงานคุมทีมทำนั่นทำนี่เพราะนางจะเรียนเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการเขาเรียกอะไรนะออร์แกไนซ์อะไรสักอย่างนี่แหละฮะประมาณนั้นนางก็กลายเป็นหัวกะทิครับเป็นหัวกะทิได้รางวัลระดับประเทศนั่นนู่นนี่ทำทุกวันนี้ก็คือได้งานที่มั่นคงมากๆนะฮะเกี่ยวกับการที่นางเรียนมาเกี่ยวกับการครีเอทกลุ่มคนนางก็อยู่ในฐานะเหมือนผู้จัดการคนนึงที่วางแผนปั๊บๆๆให้คนนั้นคนนี้แล้วไปไหนก็มีแต่คนรักมีคนเรียกตามตัวมานะครับแล้วก็เรื่องความรักนี่คือเลือกได้แล้วเลือกได้เลยแต่มันอยู่ที่ตัวมันด้วยแหละว่า อันนี้ขอเผานิดนึงว่ามันจะเจ้าชู้แค่ไหน จริงบางคนบอกว่าใช้เบอร์แล้วเจ้าชู้ผมบอกไม่จริงนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่ามันดึงดูดให้คนเข้ามาคุณต้องเบรกมันเองใช่มันไม่มีตำราไหนเขียนบอกใช้เบอร์นี้แล้วจะไม่เจ้าชู้คุณให้คนที่โคตรเจ้าชู้คุณเอาเบอร์ให้มันก็เปลี่ยนยากนอกจากเปลี่ยนเบอร์สังกะตาให้เขาไปเลยมันสนุกกับชีวิตมากๆก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันที่ได้ช่วยน้องมันครับอันนี้ก็งบน้อยเหมือนกันงบน้อยแต่ว่าคนนี้ผมให้พิเศษจริงๆเบอร์นี้ผมต้องขายแพงๆเพราะเบอร์นี้ค่อนข้างเปิดเสน่ห์ปิดสติผมเอามาตุนไว้แล้วผมกะกินกำไรอะเนาะพูดกันตรงๆแต่น้องมันน่าสงสารครับตอนนั้นครอบครัวมันก็มีปัญหานั่นนู่นนี่แล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เอ็นดูแหละเราก็อยากจะช่วยนะฮะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าใช้1-3ต่อไปเนี่ยอีกอันนึงเกิดอุบัติเหตุคุณทีลืมบอกว่ามันใช่พวก1-3เนี่ยต้องโดนเกิดอุบัติเหตุจริงออกรถมาใหม่ๆมันชนตู้มเลยบางทีมันก็ลงคลอง 2-3 รอบครับอันนี้เรื่องจริงจนแบบว่าก็กลัวเพราะว่าไปเรียนกับท่านอาจารย์นี่เกิดมาอุ้ย1-3น่ากลัวนะพอมาเจอเบอร์น้องเด้งอ้าวก็เป็นอย่างนี้อ่ะรีบเปลี่ยนก็เลยบอกนางเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จนอนเป็นเวลามากขึ้นครับแล้วก็อุบัติเหตุไม่เจอไปยะลาล่าสุดทักมาบอกผมว่าพี่ผมเกือบตายพากันขับรถไปในเส้นทางที่เขาห้ามผ่านอ่าต้องผ่านมันก็มีระเบิดนะมันก็ผ่านมาได้ครับมันเขาเรียกทำงานไอ้ที่ต้องเดินทางทุกวันเนี่ยมันต้องเดินทางไปทำการตลาดนั่นนู่นนี่นั่นให้พวกไลน์พวกพูดได้ไหมครับเนี่ยพวกแพลตฟอร์มทั้งหลายที่เกี่ยวกับอาหารน่ะ การสั่งอาหารนางก็ต้องไปทั่วประเทศนางไปถึงยะลาไปถึงปัตตานีไปเหนือไปใต้มันน่าจะไม่ได้ใช้เบอร์เดียวแล้วมั้งครับปลอดภัยแต่จากถ้าใช้1-3อาจจะไม่แน่นะอาจจะไม่ปลอดภัยนะผม บอกอย่างนี้เป็นเรียกแบบเรียกความบาดเจ็บเนาะประมาณนั้นครับเนี่ยก็เป็นเคสที่ประทับใจครับอุ้ยมีคนมาเห็นอยากเปลี่ยนเบอร์รบกวนอาจารย์นิติกิจแนะนำคุณหน้าเหมือนเหรอ ไม่ใช่นะครับผมเป็นน้องชายนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ดีคอนเดอร์นะครับอย่ามองผมเป็นหมอดูนะมองผมเป็นพ่อค้าเบอร์มงคลนะครับ นี่มีคนถามด้วยอาจารย์มีงบน้อยสามารถเปลี่ยนเบอร์สวยๆได้ไหมคะก็ต้องถามว่างบเท่าไหร่ถูกไหมครับบางคนอยากได้สวยด้วยอยากได้มงคลด้วยถามงบเท่าไหร่ไม่เกิน 2,000 ได้ไหมคะอาจารย์จานกุมตอบแล้วครับคือนี่ครับผมอธิบายในแง่ของพ่อค้าแล้วกันน่าจะพูดในเรื่องของกลไกราคาได้มากกว่ามาดูเนาะคือของพวกเนี้ยครับทุกวันเนี้ยมันหาถูกได้ไหมมันอาจจะมีครับมันอาจจะมีนะแต่เนื่องจากว่าคุณรู้ไหมผมเป็นเจ้าของตลาดพ่อค้าที่มาอยู่กับผมเนี่ยเป็นใครบ้างผู้บริหารดีแท็กเก่าก็มีนะครับระดับสูงนะคนที่เป็นดีลเลอร์ของดีแท็กอันดับหนึ่งในจังหวัดบางจังหวัดก็มาเป็นพ่อค้าผมเจอเพื่อนผมบางคนเป็นหมอดูเบอร์มงคลพ่อแม่เขาเป็นเจ้าของศูนย์ AF ประมาณ 3-4 ศูนย์พนักงานเองที่อยู่หน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์ก็เป็นคนเอาเบอร์ออกมาขายเอง
แม้แต่ AS เองเขาก็ต้องยอมรับว่าตรงนี้เป็นปัจจัยที่เขาควบคุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์พอคนรู้พวกคุณแย่งกันซื้อพ่อค้าคนนี้เขาก็เก็บแต่ถามว่าถ้าจะซื้อในงบน้อยหนึ่งครับน้อยของเราอ่ะน้อยประมาณเท่าไหร่ถ้า 3-4 พันผมก็ยังคิดว่ายังพอดิ้นได้ที่จะหาได้ไหนๆเราต้องใช้อีกหลายปีเนาะลงทุนครั้งเดียวครับแล้วก็ซื้อบนดีโคเดอร์ผมเห็นใจผมเลยทำให้มีระบบการฝากขายเกิดซื้อมา 3,000 วันหน้าเป็น 4-5,000 ก็ขายเก่งกำไรได้นะครับอีกอันนึงคือต้องรู้ก่อนว่าเบอร์มงคลจะซื้อกับหมอดูหมอดูมีค่าแก้กรรมนะครับหมอดูมีค่าครูนะครับหมอดูเขามีค่าจ้างเขาถูกไหมครับที่เป็นค่าแรงเขาวิ่งไปหาเบอร์มาและที่สำคัญที่หมอดูต้องแก้กรรมหนักๆเพราะการดูเบอร์โทรศัพท์แตกต่างกับการดูวันเดือนปีเกิดดูไพ่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาหรือเข้าไปยุ่งกับดวงชะตาท่านได้มากถ้าท่านเอาตัวรอดได้นั่นก็เรื่องของท่านเนาะเพราะเขาเตือนแล้วแต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยเขาจะเปรียบเทียบว่าเหมือนเราเข้าไปขวางเลยทำให้มีหมอดูหลายคนนะครับที่เคยอยู่ในสังกัดผมเองหรือผมรู้จักใกล้ตัวหลายคนทำอาชีพนี้แล้วต้องเลิกเพราะมีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นปางตายรักษาไม่หายอาจารย์นิติกิจต้องไปตามแก้ให้นะครับอาจารย์นิติกิจเองก็เคยป่วยจนเจียนตายมาหลายครั้งจนที่บอกว่าที่มาสอนทุกวันนี้คือรู้วิธีจะช่วยลูกศิษย์แล้วนะครับถึงมาเป็นอาจารย์นะตรงนี้ก็เป็นหลายเคสที่ก็หลายความเชื่อครับอย่างหมอวอดให้ความพิเศษตรงนี้ยังไงครับ จริงๆเรื่องการเปลี่ยนเบอร์สำหรับบอสนะสำหรับผมเนี่ยจากประสบการณ์เลยครับผมก็ยังยืนยันคำนี้ว่ามันเปลี่ยนดวงได้เร็วที่สุด อยากจะพูดคำว่าดีที่สุดด้วยซ้ำแต่มันจะเกินไปแต่มันเปลี่ยนเร็วมากๆแล้วมันเห็นผลเป็นที่ประจักษ์เลยครับผมจะชอบพูดคำนี้ว่าเบอร์เนี่ยมันไปเปลี่ยนคลื่นสมองเมื่อพอมันเปลี่ยนคลื่นสมองปุ๊บมันไปเบี่ยงวิถีกรรมความคิดการกระทำคำพูดเรานี่แหละเป็นตัวสร้างกระแสกรรมเข้ามาในชีวิตเราพอเราเปลี่ยนความคิดการกระทำคำพูดที่มันมาจากตัวเลขที่มันดึงดูดทำให้เราเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชีวิตเราไปในแนวทางนั้นเบอร์ไม่ได้ส่งผลให้เงินได้มาเป็นกองแน่ๆแต่เบอร์ดึงโอกาสดีๆเข้ามาให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะครับไม่ต้องไปดูที่ไหนไกลไปดูชีวิตผมเองก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องกรรมเนี่ยผมกล้าพุ่งตรงว่าอย่าไปบอกว่าหมอเอาแพงอย่าไปบอกว่าหมอโลภเลยครับมันโดนจริงๆครับไม่โดนกับตัวไม่รู้เรื่องพวกนี้ยังไงก็ไม่รู้พูดไปถ้าไปพูดกับคนที่เขาไม่เชื่อมันเหมือนเป็นคนป้าคนนึงเลยนะฮะบางโรคที่มันหาสาเหตุไม่ได้เลยแม้แต่ตัวผมก็โดนนะครับผมก็เคยโดนมาแล้วถึงขั้นที่แบบว่าถ่ายเป็นเลือดจมูกไหลออกเป็นเลือดก็เจอมาแล้วไปหาหมอบอกไม่ได้งงมากครับพอยกขันยกภูขึ้นสาธุครูบาอาจารย์สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาบุญเอากุศลช่วยไปทำบุญลงศพนั่นนู่นนี่ดีขึ้นหายเป็นปิดทิ้งเหมือนไม่ได้เป็นมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากเป็นอาจจะเป็นเรื่องความเชื่อหน่อยนะครับเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้แต่ว่าพิสูจน์ได้จริงประมาณนั้นครับฉะนั้นเรื่องราคาเบอร์เนี่ยถ้ามันไม่เกินไปก็อย่าต่อหมอเลยครับประมาณนั้นจริงจริงจริงก็คือผมอยู่ตรงนี้มานานผมสงสารนะเมื่อก่อนเอาจริงๆนะครับก่อนผมจะทำเว็บเนี้ยเมื่อก่อนเราเป็นพวกค้าเบอร์ผมเป็นคนตุนเบอร์พูดตามตรงนะผมเคยมี789เบอร์มังกรเนี่ยติดท็อปทีประเทศไทยคุณคิดสภาพเอามีหมอดูเนี่ยมาซื้อต่อผมไปขายพ่อค้ามาซื้อต่อแบกเงินมาทีเป็นล้านๆคุณรู้ไหมว่าหมอดูบางคนที่แบบเป็นขาประจำผมอะบางคนพูดเลยว่าฉันต้องคิดแพงขึ้นฉันจ่ายค่าหมอไม่ไหวดูดวงไป4-5ดวง7-8ดวงปุ๊บเฮ้ยป่วยอีกแล้วก็มีบางคนคือหยุดแล้วถึงเลิกป่วยเคสหนึ่งผมว่าหมอบอสก็รู้จักมีเป็นเพื่อนกันใช่ไหมที่ขายทะเบียนล่าสุดเขาตัดสินใจเลิกเลยนะท่านนี่คือผมก็รู้พฤติกรรมในการขายเบอร์ของเขาผมก็รู้เขาก็เป็นหมอดูฝีมือดีแล้วก็มือหนักแต่ว่าผมไม่เข้าใจเขาแต่สุดท้ายพอยิ่งรับหนักยิ่งรับเงินมาเยอะก็น่าจะรับหนักเหมือนกันทำเยอะใช่ครับสุดท้ายเขาไม่ไหวนะครับเขาเลิกไปเลยเนี่ยคือแบบเขาปฏิญาณตนแล้วไม่ทำอาชีพนี้แล้วผมเป็นพ่อค้าเบอร์ผมมีวิชาดูดวงท่านี้ถ้าเกิดดูดวงนะได้เงินดีกว่านี้ตั้งเยอะเอาเลยผมเห็นมาเยอะแล้วนะครับผมเลยไม่เอาเลยนะมาก็เดี๋ยวคนดูตอนเนี้ยครับเดี๋ยวก่อนที่จะตัดไปโฆษณาสัก 2-3 นาทีเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ก็จะเป็นช่วงทำนายเบอร์นะครับซึ่งใครที่อยากทำนายนะครับเราจะสุ่มขึ้นมาขออนุญาตสุ่มนะครับต้องกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าให้ดีเนี่ยช่วยติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็รบกวนใส่เบอร์มาแค่7ตัวท้ายบอกอาชีพบอกความต้องการนะครับ
บอกสิ่งที่ท่านจะแบบรู้สึกว่าอยากจะถามเพิ่มเติมให้ผมนิดนึงบอกระยะเวลาการใช้เบอร์นั้นๆถ้ามีเบอร์เก่าๆได้ยิ่งดีจะทายได้แม่นขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันให้เวลาไปแชร์ครับเข้าเลยครับต้องโฆษณาเลยเบอร์เนี้ยข้อเสียคือทำให้เรามีปัญหากับคนโดนคนเอาเปรียบมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนได้ง่ายและที่สำคัญคือเงินเข้าเยอะเงินเข้าออกเยอะและเก็บกดและเครียดง่ายก็ใช่ใจดีเพื่อนก็เอาเปรียบอยู่บ้างมีปัญหากับที่บ้านค่อนข้างจะบ่อยคุณกำลังอยากออกแบบชีวิตตัวคุณเองอยู่ใช่ไหมครับถ้าคุณต้องการเลือกเบอร์ให้มันแมทกับคุณจริงๆสร้างมาเพื่อคุณจริงๆเนี่ยคุณก็สามารถเรียกผู้เชี่ยวชาญได้ครับซึ่งในเว็บเรามีบริการนั้นครับผมคือบริการใช้นักวิเคราะห์ซึ่งวันนี้ผมได้เชิญอาจารย์เมย์ครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราวันนี้เดี๋ยวขอเชิญพบอาจารย์เมย์เลยครับอาจารย์เมย์เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเข้าไปถึงในส่วนที่จะให้อาจารย์เมย์ทำงานนะครับก็อยากให้พี่หนึ่งลองเล่าถึงปัญหาของเราก่อนครับเป็นยังไงครับพี่หนึ่งปัจจุบันทำงานรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วทีนี้รู้สึกว่าติดอยู่ในออฟฟิศไม่ได้ไปไหนเลยคือรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะครับอยากทำสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ก็ไม่เคยได้ลงมือทำจริงจังครับคุณหนึ่งใช้เบอร์ก่อนหน้านี้คือเบอร์แรกเป็นเบอร์4557887ครับใช้ประมาณ8ปีครับเบอร์เนี้ยส่งผลทำให้คนมีสติปัญญาฉลาดนะคะใจเย็นใจนิ่งแต่ข้อเสียคือทำให้เรามีปัญหากับคนโดนคนเอาเปรียบมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนได้ง่ายและที่สำคัญคือเงินเข้าเยอะเงินเข้าออกเยอะและเก็บกดและเครียดง่ายส่วนเบอร์ที่2เป็นเบอร์4562375ครับเบอร์เนี้ยสติปัญญาโอเคมีวาจาเป็นเสน่ห์แต่ข้อเสียคืองานหนักอุปสรรคเยอะงานคุ้ยๆไม่เคยเจองานยากงานหินตลอดแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างคนหนึ่งเมื่อกี้ฟังไปสัก2เบอร์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่ามันตรงกับเราที่แล้วช่วงไทม์ไลน์ชีวิตเป็นแบบนั้นไหมครับใช่ครับเบอร์แรกเนี่ยก็ใช่ใจดีเพื่อนก็เอาเปรียบอยู่บ้างส่วนเบอร์ที่2มานี่คือมีปัญหากับที่บ้านเพราะมันจะบ่อยรุนแรงด้วยครับส่วนเบอร์ปัจจุบันที่ใช้อยู่มันก็ไม่ใช่เลขเสียนะคะเพราะเป็นเลขสีเขียวทั้งหมดเบอร์ตัวนี้ขาดเสน่ห์เราก็จะเป็นคนนิ่งๆเข้มๆแข็งๆแต่ในความดีของเบอร์ก็คือจะผู้ใหญ่จะอุปถัมภ์และเป็นคนแอคทีฟเป็นคนขยันแต่เบอร์มันไม่เหมาะสมกับตัวคุณหนึ่งเบอร์นี้นะคะที่คุณหนึ่งใช้อยู่มันยังไม่ตอบโจทย์มันยังไม่ตรงโจทย์หลักๆคือทำอะไรบ้างคะในหน้าที่ของคุณหนึ่งเน้นไปทางด้านการประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเบอร์นี้ไม่มีเสน่ห์เจรจาเลยไม่มีการติดต่อสื่อสารเลยเลขพลังของตัวเลขคือมันไม่ส่งเสริมทำให้เราพูดคุยทำให้เราเสน่ห์เจรจานะคะตัวนี้คือมันยังขาดไปนะคะถ้าเราดีไซน์ชีวิตคุณหนึ่งอยากได้อะไรบ้างคะในการเปลี่ยนเบอร์คืออยากให้ตัวเองใจเย็นขึ้นได้ออกไปทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับผู้คนที่ใช้ไอเดียเยอะๆการลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยครับธุรกิจอะไรค้าขายครับค้าขายด้านไหนคะพวกของสวยงามครับแล้วถ้าอย่างกรณีที่ว่าอยากมีรายได้หลายทางเช่นเทรดหุ้นบิตคอยงบอยู่ที่เท่าไหร่คะที่คุณหนึ่งอยากได้หลักพันต้นๆถึงหมื่นต้นครับพี่เมย์หาให้เบอร์แรกนะคะก็คือ823-2645เงินก้อนใหญ่สนิทเจรจาคนเมตตาวาจาพารวยมีสติอันนี้เงินแน่นๆเงินทั้งเบอร์อีกเบอร์หนึ่งคือเบอร์3642995เบอร์เนี้ยจะเสริมสนิทเจรจาดูดเงินขยันหาเงินค้าขายดีวาจาพารวยผู้ใหญ่เมตตาอันนี้เสริมทุกเรื่องเลยนะคะอยู่ที่ 5,999 บาทเองเราสามารถเลือกได้ถ้าเรางบถึงเราก็สามารถซื้อในราคาที่สูงขึ้นแต่ถ้าเรางบอยู่ที่ 5-6,000 เราก็สามารถเลือกที่อยู่ในเบอร์ประมาณนี้ถามว่าครบโจทย์ไหมครบโจทย์แน่นอนค่ะเมื่อก่อนนี้เมื่อกี้คุณหนึ่งดูไปครับชอบเบอร์ไหนเป็นพิเศษไหมครับชอบ3642995ครับชอบในเรื่องของครีเอทีฟครับผมราคามันเหมาะมือด้วยใช่ราคาไม่สูงเกินไปนะคะอันนี้ครบโจทย์เลยแน่นอนดีกว่าเบอร์ปัจจุบันที่คุณหนึ่งใช้อยู่เยอะเลยเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าใครนะครับที่กำลังดูอยู่แล้วคุณสนใจที่ออกแบบชีวิตให้มันเหมาะกับคุณจริงๆใช่คุณจริงๆนะครับก็ลองมาใช้ได้เลยครับผู้เชี่ยวชาญของเว็บไซต์ decoder159.com ครับตลาดเบอร์มงคลพลิกชีวิตพร้อมใบการันตีครับให้ผมดูเข้าได้เยอะแล้วครับมาครับทุกคนผมว่าทุกคนคงรอคอยช่วงนี้อยู่แล้วนะครับอู้พอบอกช่วงนี้ปั๊บขึ้น100เลย ขึ้น3ตัวเลยครับตัวเลขขอทีมงานช่วยรันขึ้นมาหน่อยครับคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเรื่องน่าสนใจนะครับบอก7ตัวท้ายนะครับเดี๋ยวบอกหมดนะเดี๋ยวมีคนไม่หวังดีโทรไปนะครับบอกเรื่องที่ต้องการบอกระยะเวลาการใช้ถ้ามีเบอร์เก่าก่อนหน้าที่จะเป็นเบอร์ที่เปลี่ยนเบอร์มาแล้วเพื่อความมงคลหรือก่อนสัญญกรรม
เปลี่ยนให้ดูหน่อยนะครับทำอาชีพอะไรต้องการอะไรเอาเป็นความรู้ก่อนมาได้ครับเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งขึ้นให้ขออนุญาตใช้คำว่าส่งนะครับเพราะเดี๋ยวคนส่งขึ้นมาเยอะเพราะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะครับไม่สามารถตอบว่าจะดูได้ครบทุกคนนะครับแต่ขอเลือกคนที่แชร์นะแชร์ต้องตั้งสาธารณะนะครับอ๋อจำเป็นไหมคะที่เบอร์บางคนต้องมีเลข5อาจารย์ถ้าในทัศนคติผมว่าจำเป็นมากๆจากประสบการณ์ผมเองที่ดูเบอร์มาเยอะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเท่าที่ผมเจอมาคือผมเคยเปลี่ยนเบอร์ให้แม่ผมคนใกล้ตัวผมเลยแม่ผมบอกว่าเลือกดีให้หมดเลยนะแต่ผมไม่รู้ผมลืมอะไรของผมแล้วผมมีเลขนี้สวยมากมาดูเอาไม่มีเลข5คือแม่เนี่ยเป็นคนค่อนข้างที่จะอารมณ์แปรปรวนแล้วผมก็เปลี่ยนเบอร์ให้ผมคิดว่าจะดีขึ้นนะแต่กลายเป็นว่าแม่ก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ยังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยในเรื่องของการคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆเรื่องสติพอมาเบอร์เอาตกใจตัวเองจัดเบอร์ไม่มีเลข5ให้แม่แล้วก็อีกหลายๆเคสที่ผมเจอมานะไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าไม่มีเลข5นะเสียเรื่องการตัดสินใจเรื่องความหนักแน่นเรื่องสติในการใช้ชีวิตครับสุดท้ายมันเคยมีอยู่เคสที่ใช้ไปแล้วรวยมหาศาลแล้วโดนโกงเลยหรือว่าไปหลงอะไรมากมายจนเสียไปหมดเลยก็มีครับเท่าที่เจอมาฉะนั้นทัศนคติผมกล้าฟันธงเลยว่าผมอยากให้มีเลข5ครับเรื่องนี้เรื่องจริงคือสำหรับผมอะผมจะเสริมนิดเดียวก็คือว่าถ้าคุณจะไม่มีเลข5ขอให้มันเป็นเบอร์เสริมได้ไหมหรือคุณใช้เพื่อแค่แบบให้พนักงานใช้เป็นเบอร์บริษัทอะไรเท่านั้นพอหรือถ้าขอให้อย่างน้อยมีเบอร์นึงในชีวิตคุณอะที่มีเลข5สมบูรณ์แบบเข้ามาซะหน่อยนะครับขอคำถามต่อไปเลยครับคุณหมอก็ตอบชัดเจนแล้ววันนี้คนดูหลากหลายเนาะผมว่าเป็นคนใหม่ๆเยอะเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับมาเจอกันทุกวันพุธแต่วันนี้สเปเชียลเป็นค่ำคืนบรรยากาศนะครับย้ายวันนิดหนึ่งทุกอย่างมันจะดีเลย์นะครับคุณหมอเอาขึ้นมาแล้วครับคุณหมอถ้ามีเลขเสียในเบอร์ไม่ได้โทรแต่ใช้อินเทอร์เน็ตมีผลไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในแวดวงเบอร์มงคลมากๆนะฮะแล้วผมก็เจอปัญหานี้ค่อนข้างบ่อยผมจะตอบยังไงดีอ่ะถ้าตอบในมุมที่ผมเจอมานะมันมีผลครับมันมีผลแต่ว่าไม่ 100% เปอร์เซ็นต์จะน้อยมากๆครับผมไปสังเกตดูนะผมไปสังเกตเบอร์ที่มีผลมากสุดคือเบอร์ที่ใช้งานคือเบอร์ที่ใช้งานนี่แหละครับแต่มันมีบางเคสจริงๆนะครับบางทีที่เลขแรงๆเช่น13777312อะไรพวกเนี้ยแล้วเขาใช้เลขเบอร์สำรองแล้วใช้อินเทอร์เน็ตพอไปเช็คไปพูดจริงๆเอ้ยมันมีผลนะผมเจออย่างเงี้ยแต่มันคงไม่ใช่ผล 100% แน่นอนเท่าที่ผมเจอมานะครับกับอีกหลักนึงที่ผมใช้จับคือหลักพลังงานการใช้อินเทอร์เน็ตกับเบอร์เนี้ยมันก็มีพลังงานนำเข้าและส่งเหมือนกันผมเลยมองว่าไม่ได้มองว่าสิผมเลยอนุมานจากที่เจอมาเก็บสถิติมามันมีผลครับแต่ไม่มากครับไม่ 100% ครับชัดเจนนะครับผมเพราะอันนี้ไปต่อเลยครับเพราะอันนี้สำหรับผมเองมันก็ไม่ชัดเพราะว่าเราไม่เคยเอามาใช้เนาะใช่ครับไปต่อเลยครับเบอร์เก่าโอ้อันนี้บอกมา10ตัวเลยเหรอครับไม่แนะนำบอก10ตัวนะเดี๋ยวมีคนไม่หวังดีโทรไปหานะครับเบอร์เก่า465355เปลี่ยนเป็น654946 5เบอร์ต่างประเทศค่ะอยากทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างคะยังไงดีอ่ะก็ต้องหาให้เขาถามก็คือดีขึ้นแหละนะครับดีขึ้นแต่ว่าเป็นอย่างไรบ้างอาจจะทายเบอร์ใหม่ให้เขาไหมครับคุณหมอคร่าวเบอร์ดีขึ้นนะฮะเบอร์ดีขึ้นมากๆครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะตรงคอนเซ็ปต์อย่างนึงมันเป็นเลขเงินขึ้นข้างหน้านะเป็นเลขเงินเลขสนิทครับแล้วมันปิดด้วยสติค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับอันนี้ด้วยผมไม่รู้ครับว่าทำอาชีพอะไรผมไม่ค่อยรู้ว่าจะทำใช้มากี่ปีผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าตอบตามตรงนะเบอร์แรกไม่ดีตรงที่88ปิดท้ายแต่88ก็ให้ผลดีบางอาชีพนะครับเท่าที่ผมเจอมานะครับบางอาชีพเช่นอาชีพสีเผานะครับหรืออาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศบ่อยประมาณนั้นครับดังนั้นถ้าให้ดูแค่นี้ข้อมูลมีประมาณนี้ผมว่าดีแล้วครับไม่มีปัญหาครับไปต่อเลยครับ รอนิดนึงครับปกติกดแล้วมันจะดีเลย20วิมาแล้วครับคนที่จำเลยใช้เบอร์นี้มีเลขเสียไหมครับ826936ไม่มีถ้าถามว่าเลขเสียไม่มีครับแต่ถามว่ามีที่สมบูรณ์มากกว่านี้ไหมมีอยู่ในดีโคเดอร์159นะครับโอ้ดีครับคุณหมอช่วยกันทำมาหากิน
อันนี้ต้องถามเขาก่อนว่าเขาซื้อเป็นเบอร์เสริมหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูเขาเป็นขาประจำมาบ่อยครับใช่อันนี้เขาเน้นไปทางเรื่องไหนครับคุณหมอเบอร์เมื่อกี้เหรอครับใช่ครับเบอร์เมื่อกี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการค้าขายกับต่างประเทศเรื่องเงินถ้าคนแหวนนะครับพี่นัทก่อนนัทผักกันอาจารย์เคยให้ดูเบอร์ลูกสาว9519149และได้ซื้อเบอร์ใหม่จากดีโคเดอร์เป็น3245629ทำงานโลจิสติกและขายของออนไลน์ดีไหมคะเคยควบคู่กับเบอร์เก่าได้ไหมคะถ้าในทัศนคติผมว่าใช้ได้ครับในความเห็นผมนะใช้ได้ครับเบอร์หนึ่งเบอร์สติเบอร์หนึ่งเบอร์เสน่ห์เงินทองค่อนข้างครบครับเกี่ยวกับไอเดียด้วยอาจจะต้องแนะนำเพราะว่าเอา324ใช้ทำงานนะครับ ใช่ครับไปเอา951ทำงานไม่เวิร์กนะใช้ควบคู่ได้ครับคนต่อไปเลยครับอาจารย์คะเคยให้ดูเบอร์ลูกสาวเอาอันเก่าอุขอโทษยังไงครับดีเลย์20วิครับปัจจุบัน3282459 1 ปี3242415 4 เดือนรับราชการครูภาษาอังกฤษงานโดยการใช้ควบคู่กันจะส่งเสริมการเป็นผู้เรียนเมตตาการเงินดีหายโสดมีความรักดีๆไหมครับผมว่าใช้ได้ต้องมีนะใช้ขนาดนี้ต้องมีแล้วนะสุดๆเลยใช้ยาแรงครับอันนี้คือยาแรงมากเลยครับ3224424คือเบอร์มี6คู่คุณเล่นเสน่ห์ตัวพิเศษไป4คู่เบอร์แพงน่าดูเลยครับครับเบอร์นี้ถ้าเขาซื้อมาแบบไม่แพงนี่ผมบอกเลยครับ3242415เก็บดีๆเบอร์นี้อนาคตแพงอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวครับผมเคยทดสอบหลายครั้งครับคุณทีเลข2324เนี่ยนะผมเคยทดสอบหลายครั้งเวลาผมไปออกงานเวลาผมไปคุยกับคนนะผมเขียนใส่ฝ่ามือหรือไม่ก็เขียนใส่ตรงเนี้ยหรือไม่ก็ทำเป็นกระดาษใส่ไว้ในกระเป๋ามันจะรู้สึกพลังงานมันดีมากครับเสน่ห์แบบสุดๆเลยครับได้ทั้งคนได้ทั้งเงินนะอันนี้ประมาณนี้คนได้ทั้งเงินเลยนะครับพี่ลูกแก้วครับมาแล้ว2943887เบอร์เดิมให้เบอร์เดิมใช้มา6ปีอาชีพพนักงานระดับล่างการเงินต้องหมุนใช้ตลอดไม่มีเงินเก็บได้มือใหม่มาเป็น3569296เบอร์นี้ผมว่ายังไม่โอครับสำหรับผมนะเพราะเขาต้องการเก็บเงินถูกไหมใช่ครับไปเจอ96ปิดท้ายแล้วก็มี2คู่ด้วยเท่าที่ผมเจอมาจากประสบการณ์คือเก็บเงินไม่อยู่ครับมันจะทำให้ใช้เงินสนุกเนาะใช่ครับสนุกใช้เงินเลยหาเก่งใช้เก่งแล้วก็35ขึ้นข้างหน้าอันนี้ไม่แนะนำนะครับจากที่เจอมายิ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะครับก็หน้านิ่งพูดตรงไม่ยอมคนที่เขาเจอนอกจากว่างานเขาแบบคุมลูกน้องให้แบบอ๋อฉันเป็นคนคุมอู่รถเมย์โอเวิร์กเลยอันนี้คือพนักงานระดับล่างไม่ได้นะครับไม่ได้คือเบอร์มันดีนะครับแต่แค่รู้สึกว่ามันเลือกมาผิดอาชีพไปนิดนึงไปต่อได้เลยครับเบอร์คนนี้ผมว่ามันดีในเรื่องของสวยงามเนาะเบอร์ที่พี่เขาเลือกมาไอเดียครับไอเดียใช่ไอเดียครีเอทีฟตอนแรกใช้เบอร์3899509ใช้มา10ปีแล้วมาเปลี่ยนเป็น9624193ทำงานรับราชการไม่ค่อยมีเงินเก็บก็69ครับ69อยู่ข้างหน้าด้วยเป็นตำแหน่งที่มีพลังงานค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเบอร์เนี่ยมันเป็นพลังงานที่ข้างท้ายเกือบจะดีทั้งหมดแล้วครับข้างท้ายเกือบจะดีทั้งหมดแล้วและที่สำคัญไม่มีเลข5นะครับอาจจะการตัดใจในการใช้เงินเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิ่งมี69เข้ามาด้วยแล้วไม่มีเลข5ด้วยอันเนี้ยผมเจอมายังไงก็เก็บเงินยากครับการตัดสินใจอารมณ์มันจะยากครับผมอาจารย์อย่างนี้คนที่เหมาะใช้9669เนี่ยคือคนขี้งกได้ไหมแบบไม่ค่อยเที่ยวรู้สึกว่าอยากจะทำให้ชีวิตฉันรีแลกซ์ขึ้นก็ดึงมาใช้อย่างนั้นก็เป็นไปได้อย่างนั้นก็เป็นได้ครับแต่สำหรับตัวผมเองนะฮะผมชอบจัดให้คนทำงานออกแบบซะส่วนใหญ่เลยครับทำงานออกแบบคนวาดรูปคนวาดรูปดอกไม้ใช่ครับ ประมาณนั้น
เบอร์ดีครับผมแต่น่าจะผิดอาชีพเพราะเป็นราชการด้วยเนาะอืมต้องครับถ้าเป็นบล็อกเกอร์นำเที่ยวเนี่ยอาจจะเวิร์กเลยสนุกเลยทีนี้ดังด้วยมีเรื่องเด่นดังด้วยโหใช่เลยเบอร์ปัจจุบัน294492944ใช้มา8ปีปัจจุบันเปลี่ยนเบอร์ใหม่เป็น3519324ครับราชการครูของครูภาษาไทยใช้เบอร์นี้ได้ไหมอยากได้เรื่องการงานการเงินความรักถ้ามองในมุมในแง่มุมของข้าราชการก็ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้ในงานครูใช่ครับแต่ความรักนะครับความรักมันผมว่ามัน324อยู่ในตำแหน่งเนี้ยผมไม่ค่อยไว้ใจจากประสบการณ์มันดรอปลงใช่ครับผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่ยังก็ควรจะใช้เบอร์เสริมไหมคุณหมอใช่ต้องใช้เบอร์เสริมครับถ้าอยากได้แบบความรักนะครับยิ่งเอา35ขึ้นข้างหน้าแล้วเอาไอ้พวก2324ไปไว้ข้างหลังเนี่ยดรอปลงครับดรอปเลย35นี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะเท่าที่จากประสบการณ์ผมเจอมามันไม่ค่อยที่จะมีในเรื่องของสนิมแบบยั่วยวนเท่าไหร่ครับอันนี้คือเขาไปใช้กับเรื่องการงานเรื่องการสอนอ่ะดีเป็นครูเป็นอะไรอ่ะดีถูกมั้ยครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องสนิทต้องการความรักอ่ะอาจจะต้องเสริมคือถ้าเป็นผมแนะนำคือมี3เบอร์ก็เยอะไปเนาะอาจจะเอา2944ออกเบอร์ดีแต่ว่ามันไม่ได้โดดเด่นทางด้านที่คุณต้องการสักเท่าไหร่ใช่ครับถ้าสนใจเบอร์ดีๆก็เข้าติดต่อหาหมอบอสได้นะครับเดี๋ยวหมอบอสเข้ามาซื้อเป็นเว็บให้เบอร์อันนี้อะไรเนี่ยเบอร์เก่า119964ใช้มา8ปีอีกเบอร์7962698ใช้มา1ปีอาชีพขายกาแฟโบราณค่ะต้องการการเงินความรักสุขภาพผมว่ามันก็เป็นเบอร์ดีที่ไม่ได้มีเลขเสียครับแต่ในมุมผมอ่ะผมยังรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์ก็ทั้งเบอร์เก่าเบอร์ใหม่ไม่รู้ว่าเบอร์เก่ายังใช้อยู่หรือเปล่าเนี่ยนะอาจจะไม่ใช้แล้วพลังงานดูปนๆดูตีๆกันยังไม่รู้ครับมันก็ไม่ได้โดดเด่นไปในแนวทางไหนสักเท่าไหร่แต่เท่าที่สังเกตมี62มี69เยอะๆเนี่ยอันนี้ผมเตือนเรื่องอารมณ์แล้วกันครับเรื่องอารมณ์เรื่องการใช้เงินจะมีปัญหาครับใช้ชีวิตมีความสุขครับทำของสวยงามผมเยอะทำกาแฟโบราณขายของเกี่ยวพวกนี้ก็อาจจะพอได้ก็พอได้ครับแต่เอา79ไปขึ้นนี่เหมือนขายที่ดินเลยอ่ะ79บางคนที่ผมเจอนะชอบของเก่าชอบไปวัดโบราณชอบในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยครับไปขายของขังไปขายของเก่าอาชีพเวิร์คสนับสนุนเบอร์3541942เหมาะกับพนักงานบริษัทหัวหน้างานบริการลูกค้าไหมคะมันเหมือนเบอร์ครูบาอาจารย์ยังไงไม่รู้ครับเหมือนเบอร์ข้าราชการเลยนะครับจริงๆถ้า42ขึ้นข้างหน้าผมว่าน่าจะเวิร์คกว่านะครับถ้าเกี่ยวกับงานที่ต้องบริการลูกค้าแต่ด้วยความเป็นหัวหน้า35ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ได้รับความน่าเชื่อถือได้รับการยอมรับใช่แต่สำหรับตัวผมนะจากประสบการณ์ผมไม่ค่อยเอาไว้ข้างหน้าครับเพราะผมรู้สึกว่าหัวหน้าบริการ ผมก็เลยแบบขัดนิดนึง ผมก็เลยรู้สึกว่า35ไม่น่าจะอยู่ตำแหน่งนั้นนะครับน่าจะมีตำแหน่งที่ดีกว่าที่วางให้35อยู่ครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพลังงานหรือความหมายที่ต้องการน่ะครบแต่เรียงตำแหน่งผิดนิดนึงนี่ยังไงคนก็ถึงบอกทำไมต้องใช้หมอดูผมบอกแล้วจ่ายเพิ่มนิดเดียวเองคุณจ่ายไปเถอะเปลี่ยนเพิ่มใหม่เสียเวลาเสียอะไรเยอะกว่าพันกว่าบาทครับไปต่อเลยครับโดนยัดเยียดซิมของค่ายหนึ่งซึ่งโทรมาถามปฏิเสธว่าแล้วว่าไม่เอานะฮะไปจัดของในตะกร้าเจอช่องซองสีเจอซิมเบอร์ไม่มงคลแล้วก็ไม่อยากได้ไม่ทราบว่าเราไม่เปิดเบอร์ใช้แค่ซิมอยู่กับเราจะมีผลไหมครับถ้าผมตอบนะไม่มีครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกอย่าไปกลัวมากครับบางคนที่แบบคือต่อให้มีเบอร์เสียก็วางไว้ครับถ้าเกิดเราไม่ได้เสียบแบตชาร์จอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่น่ามีผลอะไรเท่าไหร่926239597ปีครับเปลี่ยนมาใช้3629159ได้2วันคุณแม่อายุ69ปีท่านอยู่บ้านเฉยๆเป็นโรคซึมเศร้าคิดมากจะดีขึ้นไหมผมว่าดีนะครับผมว่าดีนะเบอร์นี้
จริงๆเบอร์เขาดีทั้งคู่นะครับครับเบอร์ใช่ใช่ผมก็ลืมสังเกตเขาให้คุณแม่ใช้นี่ครับอืมเศร้าอยู่บ้านเฉยๆเศร้าใช้159ในทัศนคติผมว่าใช้ได้อยู่นะครับครับครับดีครับดีดีครับสบายใจครับคุณแม่ใช้ไปเลยครับครับไม่มาดูเลยเอาถุงเงินถุงทองขึ้นมาบ้างครับเขามาบ่อยนะพี่เขามาบ่อยนะขึ้นแล้ว1 169 3635ใช้มา2ปีค่ะทำงานขับรถขับเหมาะสมไหมคะขอคำแนะนำทำงานขับรถเดินทางขับรถยังไงขับรถไปทำอะไรนี่สิปัญหาแบบขับรถไกลไหมบางทีบอกขับรถทุกวันก็ไม่ได้ไกลขับรถไปทำอะไรขับรถไปส่งของไหมหรือขับรถส่งลูกค้าหรือยังไงครับอันนี้ค่อนข้างที่จะอยากจะรู้นะเพราะว่าจะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแต่ถ้าถามผมถ้าดูแค่เบอร์ตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเบอร์ที่ดีครับเป็นเบอร์ที่ดีนะแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดแน่ๆนะครับนักเรียนค่ะอยากให้ดูเบอร์นี้ค่ะ318-5998โอ้โหถ้าเป็นนักเรียนอยู่ผมว่ารีบเปลี่ยนครับรีบเปลี่ยนค่อนข้างที่จะถ้าดูจากพลังงานนะครับจะเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ยอมใครเลยนะครับอารมณ์ก็จะรุนแรงนิดนึงนะฮะแล้วก็เด็กพร้อมปะทะใช่เด็กพร้อมปะทะเด็กไฟแน่ๆนะครับประมาณนั้นถึงแม้จะมี599ก็ตามนะครับถึงแม้จะมี599ก็ตามแต่มันไปปิดด้วย98แล้วมันขึ้นต้นด้วย318อันนี้น่ากลัวตามประสบการณ์ผมเจอมาส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่แบบว่าเอาแต่ใจมากๆจนพ่อแม่รู้สึกหนักใจมากจนต้องมาเปลี่ยนเบอร์กับผมแล้วเนี่ยถ้าขับรถเองน่ากลัวนะมี31ขึ้นข้างหน้านะครับแล้วตัวเขาเองมี18อาจจะดึงคนที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเขาด้วยนะอันนี้ต้องระวังถึงไม่ปะทะด้วยร่างกายก็ปะทะด้วยคารมครับดูท่าโอ้โหอันนี้เหรอครับตอนนี้ใช้เบอร์044149611มาเกือบ14ปีแล้วค่ะพอดีได้เบอร์มาใหม่แล้วแต่อยากเลือกให้เหมาะกับตัวเองงานบริหารคนบริหารงานนำเข้าส่งออกลงทุนหุ้นเสี่ยงดวงบ้างลอตเตอรี่เล็กๆน้อยๆก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ประทับควรใช้เบอร์ไหนดีคะได้มาแล้วแต่เลือกไม่ถูกเลยค่ะว่าจะใช้อันไหนหลักอันไหนรองละหนึ่งอ๋อหลักเขามีหมดแล้ว อันไหนหลักอันไหนรองคือเขาทำอาชีพอะไรหรือว่าบริหารการงานนำเข้าส่งออกเล่นหุ้นใช่ครับอันนี้หมอบอสคิดว่าเลขไหนครับเอาหลักก่อนเอาหลักก่อนเอาหลักก่อนนะครับ8จริงๆจริงๆ826ก็น่าใช้นะครับแต่ว่ามันมี69คิดเหมือนผมครับมี69แล้วก็นอกจากนั้นก็ต้องลองลงมาก็คือ265ครับ1935อันนี้ปลอดภัยที่สุดผมว่าปลอดภัยแต่เบอร์ท้ายสุดเนี่ย692-4961อันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับคือเขาใช้3เบอร์ได้ถ้าเขาจะใช้เป็นหลักเป็นรองครับก็อาจจะต้องอย่างที่หมอบอสเห็นก็คือ826เนี่ยคือเป็นเบอร์หลักได้เลยส่วนไอ้265กับ9ไอ้692เนี่ยก็เป็นเบอร์รองไปใช่ครับแต่ติด69เนาะอันนี้ห่วงแค่69จริงๆครับผมว่าเข้ามาเลือกใหม่ในดีโคเดอร์ก็ได้นะครับซื้อเพิ่มได้ครับครับคือดิฉันมี3เบอร์แล้วนะคะจะซื้อเครื่องที่มีดีแล้วครับใช้ได้หมดเลยก็เอา826ขึ้นมาเป็นเบอร์หลักนะครับที่เหลือก็ลองดูว่าอยากใช้อันไหนเป็นเรื่องตามนั้นดีกว่าเนาะเบอร์เก่า692-9741เบอร์ใหม่264-287โอ้ใช้287เลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอันนี้เป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงไหมครับค่ะเขาลงว่าค่ะผู้หญิงครับค่ะทำไมผู้หญิงผมไม่แนะนำต้องใช้25นะครับจากประสบการณ์ที่เจอมาส่วนใหญ่ทุกผู้ชายครับเท่าที่เจอมานะไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามครับบางทีผมเจอประสบการณ์ผมเจอ25ปุ๊บส่วนใหญ่ก็ยอมผู้ชายรักผู้ชายเป็นผู้ชายทุกผู้ชายเขานะครับเกลียดผู้ชาย
ใช่เราเสียเปรียบผู้ชายเบอร์เก่าเผลอดีกว่าอีกครับถ้าไม่ติดดีกว่าใช่ครับและ287ไม่แน่ด้วยนะว่าทำอาชีพอะไรเราไม่รู้ไงแล้วไปใช้287แบบเนี้ยไม่รู้ขายปิ้งขายปิ้งครับอ๋อผมว่าน่าจะใช้เลขเสน่ห์เงินทองแบบแรงๆน่าจะดีกว่ามั้งครับถ้าเป็นขายช้อปปิ้งเกี่ยวกับอาหารก็6929ยังดีกว่าเลยนะผมว่าเปลี่ยนธรรมะหน่อยครับไม่เป็นไรครับลองดูใหม่ครับถ้าเปลี่ยนแล้วก็หาใหม่ครับเคสต่อไปเคสสุดท้ายครับก่อนโฆษณาคุณหมอครับผมเบอร์ลูกสาวค่ะเรียนครูปี2ตอนนี้ใช้เบอร์464593รู้สึกเหมือนอยากรักมากกว่าอยากเรียนอ้าวตอนนี้เลยอยากได้เบอร์นักเรียนให้ใช้ยาวๆแล้วจะได้ทำงานราชการเลือกไว้2เบอร์คือ426-47415กับ297-4519ขยันตายใช้2เบอร์นี้47ผมไม่แนะนำเลยจริงๆนะ47เนาะมันเครียดมากๆกดดันตัวเองสุดๆเจอสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยโอเคครับเท่าที่เจอและยิ่งเป็นนักเรียนยิ่งเป็นเด็กอยู่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความกดดันผมมองว่าไม่แนะนำให้ใช้47เลยครับไม่แนะนำเลยนอกจากคุณแม่เห็นว่าเขาเอื่อยเฉยไม่ขยันนะครับไม่อัดยาตัวนี้ได้ต้องดูด้วยว่าลูกเราเครียดได้มากแค่ไหนครับเครียดได้มากพอแค่ไหนจริงๆแค่เลขสติก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับไม่ต้องถึงขั้นยาแรง47ขนาดนั้นถ้าเขายังอยู่ประมาณแต่เขาเป็นนักกีฬานะครับอัดฉีดตรงนี้เข้าไปบ้างใช่ครับเท่าที่เคยเจอ47ตัวใหญ่จะอยู่กับคนที่บ้างานมากๆคนหนึ่งเลยหรือคนที่ใช้แรงครับในการทำงานสุดๆโอเคครับผมให้เราโฆษณาให้กับยาของอาจารย์ก่อนครับ BLS 365รับชมกันครับบุกปริญญานะครับก็อดีตก็เป็นนักแสดงนะครับด้วยลักษณะของตัวเองเนี่ยก็คือเป็นโรคอ้วนเลยนะครับตั้งแต่อายุ10ขวบขึ้นมาเนี่ยก็คืออ้วนมาตลอดก็ค้นหาวิธีที่จะลดความอ้วนสารพัดหลายอย่างแล้วแต่ก็หมอก็บอกว่าต้องกลับไปดูแลตัวเองเพราะว่าเราเป็นโรคอ้วนไม่มียารักษาเวลาจะกินอะไรเข้าไปมันกลายเป็นน้ำตาลเป็นปกติจะปวดหัวทุกเช้ารู้สึกว่าเราทรมานกับการที่แบบตื่นมาแล้วต้องปวดทุกวันปวดทั้งวันด้วยเพราะว่าความดันค่อนข้างสูงเรารู้สึกว่าเราเนี่ยแค่เที่ยงเนี่ยร่างกายเราก็โหลดละเรารู้สึกเราจะเพลียละเพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงของอาการที่เราเป็นโรคเบาหวานด้วยเป็นความดันด้วยพวกนี้ทำให้ร่างกายเราอ่อนแอโอ้โหก็เกือบหมื่นนะเพราะกินหลายตัวแต่เราก็พยายามที่จะค้นหาเนาะพอดีมาเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกพี่ลองกินตัวนี้สิเพราะว่าเนี่ยขนาดคนมะเร็งกินเขายังดีเลยด้วยเออก็น่าลองเนาะเพราะเราก็กินมาเยอะแล้วก็เลยตัดสินใจกินปูขาวตัวนี้แต่เรากินเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดอาการปวดหัวหายเลยนะครับคือตอนนี้อาการปวดหัวน้อยมากแต่ถ้าเกิดโดยปกติแล้วเนี่ยอยู่เฉยๆก็ปวดหัวแล้วครับสิ่งหนึ่งที่บุ๊กกินเข้าไปแล้วมันตอบโจทย์เลยคือหนึ่งมันแข็งแรงมันทำให้เราอยู่ได้ตั้งแต่6โมงเช้ายันเที่ยงคืนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยไม่เพลียสดชื่นขึ้นปกติความดัน190นี่สูงมากแต่พอกินภูคาวไปแล้วเนี่ยลดลงเหลือ130ซึ่งหมอยังแอบถามเลยว่าถามจริงๆว่าไปกินอะไรมาหมอยังอึ้งเลยครับว่ามันช่วยได้ขนาดนี้เลยหรอไม่ห่วงเรื่องความดันเบาหวานแล้วนะหมอไปเรื่องอื่นแล้วทานมา3เดือนแล้วครับเรารู้สึกได้อย่างเต็มที่เลยว่าตัวนี้แหละเป็นตัวเปลี่ยนแปลงร่างกายเราเพราะเรารู้สึกว่าร่างกายเราดีขึ้นมันก็แฮปปี้ไปเยอะครับเพราะว่าตัวนี้ถูกกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยไม่ได้พูดเวอร์ไม่ได้พูดอะไรเลยนะมันแฮปปี้อ่ะมันเป็นสมุนไพรที่เรารู้สึกว่าเราขาดมันไม่ได้สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับมาอยากเลือกเบอร์กับอาจารย์บอสสามารถมีช่องทางไหนค่าใช้จ่ายเยอะไหมคะบอกว่าได้ลูกค้าแล้วก็ เดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้เดี๋ยวตอนท้ายฟ้าเรามีโชว์ให้ดูด้วยครับ
ก็เมื่อกี้ดูในโฆษณาของ365ครับก็เป็นยาที่มีส่วนผสมหลักเป็นคูคาวที่อาจารย์นิติกิจเนี่ยเขาเจอลูกค้าที่เป็นเหมือนแบบเรียกว่าพัฒนาคูคาวมาอย่างยาวนานจนได้สูตรที่ดีจริงๆนะครับซึ่งมันเป็นชนิดหมักแล้วไปสกัดแห้งซึ่งมีความปลอดภัยนะครับซึ่งปกติเขาส่งขายที่ต่างประเทศตัวนี้อาจารย์นี่เขาขอเพิ่มสูตรเพิ่มวิตามินเพิ่มอะไรเพื่อเป็นสูตรของเขาซึ่งตัวนี้ถามว่าดีไม่ดียังไงคือผมก็เป็นหนึ่งคนที่กินนะครับแล้วก็คนรอบข้างผมที่ผมเห็นว่ากินแล้วดีก็คือในเรื่องของความหย่อนคล้อยของผิวหนังที่ผมเจอกับแม่ผมเองสีผิวแม่ผมที่เป็นด่างมีปัญหาเป็นแผลมันดีขึ้นเพราะแม่ผมเป็นเบาหวานแล้วเป็นมาหลายปีแล้วเวลาเจอแม่ผมชอบใส่ผ้าถุงอยู่บนบ้านผมขึ้นไปเห็นแม่แทบทุกวันคือเราเห็นแขนแม่เราทุกวันอ่ะแต่หลังจากกินไปครึ่งปีคือมันจางจริงแม่ผมแขนตึงขึ้นจริงสร้างกล้ามเนื้อขึ้นจริงเพราะฉะนั้นก็ใครที่เจอคนเป็นเบาหวานนะครับก็แนะนำเพราะว่าตัวนี้คือมันไม่เรียกว่ายาแต่มันคืออาหารเสริมชนิดหนึ่งที่กินได้ตลอดนะครับและปลอดภัยและดีป้องกันได้หลายโรคเรื่องมะเร็งพวกนี้รักษาได้นะครับอ่ะเราเริ่มทายเลยครับหมอซื้อเบอร์จาก Decoder มาแต่ไม่มีเลข5ใช้การสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรช่วยได้ไหมครับถ้าในความคิดผมนะครับเรื่องของเบอร์เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับเรื่องของทัศนคติและความคิดเราด้วยครับถ้าเรามั่นใจนะว่าการสวดมนต์การนั่งสมาธิช่วยให้เรามีสติได้ในการดำรงชีวิตนะครับผมก็ว่าใช้ต่อได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจเราได้ผมก็อยากให้เอาเลขเข้าไปช่วยครับอาจจะต้องไปเสริมสักเบอร์หนึ่งที่มีเลข5ครับใช่ครับซื้อเสริมก็ได้ไม่ซื้อเสริมก็ได้นะครับคือตรงนี้มันไม่ได้ฟิกมันไม่ได้มีตำราตายตัวว่าใครไม่ใช้เลข5แล้วชีวิตจะแย่นะครับไม่ใช่นะ เบอร์เดิม282183ใช้มา1ปีกว่าๆเบอร์ใหม่9354161ซื้อมากำลังจะเปิดเบอร์นี้เหมาะกับตำแหน่งโฟร์แมนไหมครับโฟร์แมนนี่หน้าที่หลักๆเขาอะไรครับคุณพีผมต้องถามเขาว่าเขาเป็นโฟร์คือต้องถามว่าเขาเป็นโฟร์แมนเนี่ยคือไปแบบไหนครับคือเมื่อกี้ก็จะพูดในเรื่องของหัวหน้าเนาะการคุมต้องถามว่าคุมใครคุมยังไงคุมคนเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นโฟร์แมนน่าจะอยู่หลักๆอยู่ในการก่อสร้างครับหมอครับผมโฟร์แมนก็ได้เลยครับผมว่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับผมหรือว่าใช้ได้เบอร์เก่าก็ค่อนข้างที่จะเคี่ยวอยู่เหมือนกันนะครับคนนี้ค่อนข้างที่จะเคี่ยวนะครับพอมาใช้เบอร์ใหม่ก็ถือว่าดูมีสติดูมีบารมีมากขึ้นถ้าเป็นเบอร์ใหม่ดูมีบารมีมากขึ้นมีความก้าวหน้าพอสมควรครับแต่เขาไม่ได้ทิ้งลายความดุสักเท่าไหร่ก็โอเคก็ยังมีความดุ9354ครับผมใช้ได้ครับใช้ได้สรุปแล้วใช้ได้นะครับคุณสุนิสาคุณสุนิสคุณนีใช่ไหมคุณนีราชามีครับมี4639153เบอร์เสริมเพิ่งเปิดใช้ค้าขายเบอร์เดิม5639263ค้าขายเสน่ห์การเงินดีไหมคะผมก็ต้องตอบตามตรงว่าดีอยู่ครับใช้ได้ครับแล้วถ้าเอาไปค้าขายจริงๆสำหรับผมก็ต้องดูว่าค้าขายอะไรแต่ถ้าเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์ครับเอาเบอร์ไหนใช้เป็นหลักดีครับถ้าออนไลน์จริงๆผมอยากให้เน้นเบอร์46ก็คือ463-915ใกล้เราตรงกันนะคุณหมอครับ942-9932ใช้มา5เดือนของแฟนลูกจ้างก่อสร้างตำแหน่งทั่วไปช่างไม้ช่างเชื่อมช่างปูนอนาคตขายมีอนาคตดีมีมีดขายครับขอโทษครับตาไม่ค่อยดีอาจจะมือถือใช่ไหมบางทีมันเล็กผมดูจอคอม942ทำไมเบอร์มันก็ดีครับมันไม่ได้มีเลขเสียนะครับเบอร์นี้นะครับแต่ผมมองว่ามันดูอ่อนๆยังไงไม่รู้นะในทัศนคติของผมนะผมว่าเลขมันยังดูอ่อนๆอยู่ครับสำหรับคนที่เป็นช่างนะครับสำหรับคนที่เป็นช่างแต่ถามว่าใช้ไปมีผลเสียไหมผมก็มองว่ายังไม่ได้มีผลเสียร้ายแรงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าสายช่างเนี่ยมันจะมีเลขเฉพาะนะถ้าอยากรู้ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญได้มันจะมีเลขเฉพาะของมันในสายช่างครับยิ่งถ้าขายมีดขายของมีคมเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยยิ่งต้องมีเลขเฉพาะของเขาเบอร์ดีครับเบอร์ดีครับ เบอร์แรก4459 4459 7ปีเบอร์2 9946365 7ปียังใช้อยู่เพิ่งได้2639536มา2อาทิตย์จากดีโคเดอร์อยากให้หนุนเรื่องความรักตำแหน่งการงานเล่นหุ้นเหมาะไหมคะทำงานกับบริษัทต่างชาติ HR อะไรเนี่ยแท็กเหรอครับมันคืออะไรครับอันนี้ผมน่าจะตำแหน่งน่าจะตำแหน่ง HR ครับ HR Tech ครับครับแล้วควรเลิกใช้เบอร์9946365ไหมคะหรือใช้ร่วมกันดีโอ้3เบอร์เลยเหรอครับ คือจริงๆมันก็เลิกใช้ได้นะครับมันก็เลิกใช้ได้เพราะว่าเบอร์ดีหมดเลยครับเท่าที่ผมดูนะครับเบอร์ที่ลงท้ายด้วย536ก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ดีแล้วครับถ้ามันเกินความจำเป็นก็เลิกใช้ได้ครับใช่เพราะผมมองว่ามันใกล้เคียงกันนะครับคุณหมอแต่ว่าเบอร์สุดท้ายที่ได้จากดีคอนเดอร์อันนี้ถือว่าดีสุดแล้วน่ามีเปิดเสน่ห์ปกติครบครับโอ้เมื่อกี้มีคนนึงนะครับคุณสุนิสาบอกโฟร์แมนงานประกอบแท่นขุดเจาะน้ำมันลูกน้องในทีมประมาณ10คนถือว่าใช้ได้นะครับคุณหมอใช้ได้มีความมีอำนาจมีสติปัญญาค่อนข้างดีมีความละเอียดด้วยซึ่งผมมองว่าใช้ได้ครับครับคนนี้ HR นี่ก็คือโดยรวมคือดีหมดทุกเบอร์นะครับครับขออีกสักเบอร์แล้วกันเบอร์สุดท้ายใครจะได้ไป ใครจะได้ไปมาจริงๆส่วนใหญ่นี่เบอร์ดีกันหมดแล้วนะครับพี่ยังไม่ขึ้นหนึ่งพี่ต่อผมบอกถ้าเห็นพูดได้เลยครับผมยังไม่เห็นเลยเบอร์6239423มีผลต่ออาชีพพนักงานบริษัทอย่างไรคะมันเป็นเบอร์ดีครับเป็นเบอร์เสนอเป็นเงินทองดึงคนดึงเงินต้องดูว่าเราเป็นพนักงานบริษัทในแผนกไหนส่วนใหญ่ที่ผมดูผมจะถามข้อละเอียดนะคุณทํางานบริษัทคุณทําในแผนกไหนคุณต้องคุยกับคนไหมต้องขายของไหมหรือต้องบริหารกลุ่มคนอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นแต่ถ้ามองในมุมของเบอร์เนี้ยผมเห็นพนักงานของเสน่ห์หน้าตาเซลล์ส่วนใหญ่ดึงเงินดึงคนครับใช้ได้ครับไม่มีข้อเสียใช่ครับเพราะตรงนี้มันมีดีเทลเยอะมากเลยเช่นแบบคุณเจอลูกค้าเลยไหมคุณเจอคนระดับไหนเป็นแบบลูกค้าทั่วไปหรือคุณเจอแต่ผู้บริหาร คุณเจอต่างชาติไหมของที่คุณขายเป็นของประเภทไหนแล้วขายของใหญ่ไหมโวลูมใหญ่ไหมคือมีองค์ประกอบหมดเลยแล้วบางทีคนไม่เก็ตครับผมบางทีหมอก็ไปไม่ถูกเหมือนกันทายมั่วแล้วก็โดนนี่ทุกคนครับวันนี้เราก็ทายกันไปเยอะเนาะหลายสิบเปอร์นะครับก็หอมปากหอมคอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแต่ว่าวันนี้ครับแน่นอนว่าเมื่อเจอหน้าผมเมื่อเห็นหน้าผมแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องได้รับของรางวัลนะครับต้องมีการเล่นเกมเป็นพิธีของเราอยู่แล้วซึ่งอันนี้ครับก็มีแจกก็คือมีบทสวดมนต์นะครับมีการ์ดเทพคานขนาด A7 2แผ่นซึ่งอันนี้บวงสรวงแล้วย้ำนะครับว่าบวงสรวงแล้วไม่ได้ปริ้นมาคุณหาที่บ้านไม่ได้แล้วนะครับกระเป๋าผ้าดีคอนเดอร์ที่ผมบอกแล้วเหลืออยู่ไม่กี่สิบผืนแจกไปเรื่อยๆหมดคือหมดไม่ได้คิดจะผลิตแล้วนะครับพิมพ์ถึง59ล้างแชทให้หน่อยแอบพี่ลูกแก้วนี่รู้งานรู้งานพิมพ์ถึง59ล้างแชทเลยครับใครพร้อมจะเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะเท่านั้นนะครับไม่งั้นถูกก็ไม่ให้เด้อมาครับพี่นกฟองมาแล้วขาประจำพวกเรานะครับพี่นิพาพรเนี่ยขาประจำจำได้นะครับมาทุกคนครับเกมเนี่ยเกมนะครับเล่นง่ายๆนะครับเกมเน้นวัดดวงอย่างเดียวนะครับเรียกว่าไม่ต้องมีความรู้อะไรกันไปนะครับผมวันนี้ไม่ได้เกมทายเลขเบื่อแล้วนะครับแอดมินเข้ามาอีกแล้วนะครับอันนี้ขอย้ำว่าเมื่อคุณตอบนอกจากคุณกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับแชร์ตั้งสาธารณะเมื่อคุณตอบคำตอบคุณมาต่อให้ถูกคุณต้องรู้ก่อนว่าบางทีผมจะพูดกว่าจะไปถึงคุณ15วิแต่อีกคนนึง10วิถึงอีกคนนึง20วิถึงผมไม่รู้พอคุณรู้เสร็จคุณพิมพ์คุณตอบกลับมาของคุณกับใช้เวลาตอบกลับมาแค่10วิอีกคนนึง30วิหรือ20วิเพราะฉะนั้นแอดมินจะถือว่าคนที่คำตอบเด้งขึ้นมาและแอดมินปักหมุดให้ของรางวัลผู้นั้นเท่านั้นนะครับขออนุญาตเป็นแบบนี้นะอ่ะ
คำถามครับฟังให้ดีๆบอกแล้วเกมมันวัดดวงทายสนุกๆไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเมื่อวันก่อนครับแอดมินของผมเนี่ยเดินไปกินอะไรมาตอนเที่ยงพระเจ้าผมจะใบ้ไวนะเพราะว่ามันกว้างนะครับมันกว้างถ้าคิดว่าคนเนี่ยจะไปกินตอนเที่ยงจะไปกินตอนเที่ยงพนักงานออฟฟิศผมอยู่แถวๆเยาวราชเขาจะกินอะไรกันอะไรที่จะมีขายแถวนี้บ้างนะครับนี่มีคนบอกฟังอาจารย์หมอบอสตอนนี้แล้วอยากเข้าคิวเลย วันนี้หมอบอสน่าจะได้ลูกค้าเยอะนะผมเห็นหลายคนแล้วรอจะถึงวันท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีบอกด้วยว่าหมอบอสติดต่อยังไงนะครับนี่มีก๋วยเตี๋ยวมีราดหน้ามีข้าวผัดยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่อ่ะผมจะช่วยใบ้เพิ่มนะง่ายๆนะเกมนี้ผมไม่ได้มาทายเครื่องดื่มผมไม่ได้ให้ทายเครื่องดื่มและผมไม่ได้ให้ทายขนมด้วยตัดขนมออกตัดเครื่องดื่มออกไปก่อนข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่กระเพาะปลานะครับคืออะไรนะตัดขนมครับตัดขนม ขอให้ตอบตอบว่านะต้องตอบชนิดของมันด้วยนะซาลาเปาขนมจีบกะเพราไม่ใช่ครับมันมีจับกางแง่คนแถวนี้แน่เลยรู้ว่ามันมีจับกางดังอยู่ครับข้าวหมูกรอบผมใบ้เพิ่มนะครับไม่ใช่ขนมไม่ใช่เครื่องดื่มและไม่ใช่เบเกอรี่นะครับไม่ใช่ขนมไม่ใช่เครื่องดื่มและไม่ใช่เบเกอรี่ทายมาทายมาซีซัวทายมาเลยครับข้าวราดแกงข้าวขาหมูกรอบคั่วไก่ครับนี่คั่วไก่ก็ดังเย็นตาโฟก็ดังครับก๋วยจั๊บก็ดังครับแต่ยังไม่ใช่ครับผมเกาลัดไม่ใช่ครับแหมมาจากสระบุรีอีกแล้วคนนี้น้องฟุ๊กข้าวพะโล้พะโล้อะไรครับต้องตอบด้วยนะผัดไทยผัดไทยครับผัดไทยอะไรครับพนักงานผมชอบเขียนอะไรมาเพิ่มเติมให้มันยากๆอ่ะผมจะใบ้เพิ่มนะผมจะใบ้เพิ่มนะไม่ใช่เครื่องดื่มไม่ใช่ขนมครับไม่ใช่เบเกอรี่นะและไม่ใช่อาหารฝรั่งครับไม่ใช่อาหารฝรั่งด้วยนะคืออะไรโอ้โหหูฉลามพี่ครับพนักงานผมพักเที่ยงไปกินหูฉลามเลยกับผมอีกสับปะรดนะผลไม้ใบเพิ่มน้องฟุ๊กที่จะใบเพิ่มผลไม้ก็ไม่ใช่เครื่องดื่มก็ไม่ใช่ขนมไม่ใช่เบเกอรี่ไม่ใช่อาหารฝรั่งไม่ใช่ครับหูฉลามโอ้โหรวยกับผมแล้วนะทำไมกินหูฉลามอ่ะหมอบอสถ้าหมอบอสมีพนักงานแล้วมันจะกินหูฉลามตอนเที่ยงทำไงข้าวไข่เจียวยังไม่ใช่ข้าวหมูแดงยังไม่ใช่หอยทอดยังไม่ใช่ครับพี่คนที่จะเล่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งสาธารณะนะถ้าคุณไม่ได้ตั้งสาธารณะบนชื่อท่านจะไม่เขียนเป็นผู้แชร์นะครับตอบถูกผมไม่ให้นะอ่ะผมจะใบ้เพิ่มออฟฟิศผมอยู่เยาวราชถูกไหมไอ้แก้เยาวราชกินอะไรได้ตอนเที่ยงผมจะใบ้เพิ่มเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วนะครับไม่ใช่เครื่องดื่มไม่ใช่ขนมไม่ใช่เบเกอรี่ไม่ใช่ผลไม้ไม่ใช่อาหารฝรั่งไม่ใช่อาหารจีนครับไม่ใช่อาหารจีนครับซูชิก็ยังไม่ใช่ครับก๋วยจั๊บน้ำใสก็ยังไม่ใช่ครับขนมจีนน้ำยาปูก็ยังไม่ใช่ครับข้าวราดแกงต้องราดแกงอะไรอ่ะผัดไทยกุ้งสดยังไม่ใช่ครับบะหมี่เกี๊ยวยังไม่ใช่ต้มยำกุ้งยังไม่ใช่กระเพาะปลายังไม่ใช่ครับผมจะใบ้เพิ่มมันจะได้แคบขึ้นนะครับไม่ใช่อาหารฝรั่งไม่ใช่อาหารจีนขนมเบเกอรี่เครื่องดื่มผลไม้ตัดออกนะครับตัด เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้แบบน้ำเยอะไม่ได้มีน้ำเยอะไม่ได้มีน้ำแกงไม่ใช่บะหมี่น้ำไม่ใช่พวกต้มยำที่มีน้ำเยอะๆให้ตัดสะโขบและสะโขบเข้ามาแล้วคืออะไรคืออะไรโรตีไม่ใช่ครับใบเพิ่มอาหารแขกก็ไม่ใช่อาหารแขกไม่ใช่อาหารจีนไม่ใช่อาหารฝรั่งไม่ใช่อ้าวคืออะไรมีคนทายมาถูกทางด้วยแต่มันยังไม่ใช่อ่ะข้าวเปล่าโอ้โหเล่นกว้างเลยยังไม่ใช่ครับก๋วยเตี๋ยวแห้งยังไม่ใช่ครับผมถ้าแห้งต้องบอกชนิดเนื้อด้วยนะเนี่ยมันใส่มาให้ผมด้วยเนี่ยผมจะใบ้เพิ่มนะผมจะใบ้เพิ่มไม่ใช่จีนนะครับเราจะเรียกว่ามันไม่อยู่ในหมวดจีนไม่อยู่ในหมวดฝรั่งไม่อยู่ในหมวดแขกนะครับอ่ะใบเพิ่มไม่อยู่ในหมวดอาหารญี่ปุ่นด้วย
อาหารญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เอาจริงๆนะพวกเราเจอบ่อยเจอบ่อยอาหารชนิดนี้ผมรับประกันว่าคุณเจอบ่อยคนบางคนกินแทบทุกสัปดาห์เพราะเป็นของที่เพนๆกินง่ายหาง่ายมีเยอะที่ไหนก็มีอย่าว่าแต่มาเยาวราชเลยที่ไหนก็มีและย้ำว่ามีทุกจังหวัดด้วยเผลอๆมีทุกเขตเป็นอาหารที่ต้องมีทุกเขตแต่หมอบอสรู้คำตอบใช่ไหมครับก็ส่งคำตอบไปใช่ไหมอ๋อยังไม่รู้หมอบอลช่วยทายได้นะแอบพิมพ์มาทายได้นะบอกแฟนแอบพิมพ์มาทายได้นะเย็นตาโฟยังไม่ใช่ผมบอกแล้วนะครับที่เป็นน้ําแกงอ่ะไม่มีแบบเป็นซุปเป็นอะไรไม่มีไม่มีน้ําแกงแบบนั้นนะครับแกงองแกงอ่อมมาแล้วสุกี้นะครับส้มตํานะครับผมบอกเลยว่ามีคนทายมาเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่เอางี้มันอยู่ในหมวดหมู่แบบกลุ่มอาหารไทยแล้วกันอยู่ในหมวดที่หรือว่าอาหารไทยอ่ะคนไทยกินกันมาอย่างช้านานผมใบ้เพิ่มไม่มีน้ำแกงแล้วนะและมีเส้นครับเฮ้ยมีเส้นด้วย เดี๋ยวผมคำพิมพ์บอกหมอบอสเดี๋ยวพิมพ์ในแชท คำตอบคือนี่ครับหมอบอสผมเพิ่มเติมไปให้ดูละเห็นไหมครับเอาสิไก่ย่างข้าวเหนียวไม่ใช่ครับมันมีเส้นมันเป็นเส้นไม่ได้มีซุปไม่ได้มีน้ําแกงเป็นอาหารไทยมีทุกที่เห็นจนเบื่อผมเชื่อว่าคุณเจอกันบ่อยอ่ะบางคนกินบ่อยด้วยเอางี้ผมจะใบ้ให้มันโคตรแคบและโคตรแคบเลยเป็นเส้นนะเส้นนั้นคือมาม่าเอาดิเส้นนั้นคือมาม่าแต่มาม่าเอาไปทำอะไรอ้าวมามันต้องโดนแล้วล่ะมาม่าเอาไปทำอะไรครับมาพี่แคทดี้ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับวัฒพี่วัฒการต้องแชร์ด้วยนะถ้าเกิดแชร์ต้องแชร์สาธารณะถ้าบนชื่อท่านไม่ขึ้นว่าผู้แชร์พวกผมตอบถูกก็ไม่ให้นะเขาบอกร้องแล้วนะ มีใกล้มากแล้วผมบอกแล้วว่ามันเป็นมาม่าแล้วไม่ได้มีน้ำเยอะและเป็นอาหารที่คนไทยกินมาอย่างช้านานมีทุกที่มาม่าเอาสิเอางี้ผมใบ้เพิ่มเป็นมาม่าแล้วไม่ได้เอาไปผัดด้วยไม่ได้เอาไปผัดครับแล้วบอกชนิดด้วยนะมันมีคนถูกแล้วเหรอไม่บอกอ๋อไม่บอกเครื่องคือเรียกว่ามีคนมาถูกทางแล้วครับแต่มันต้องมีเครื่องด้วยมาม่าอะไรไม่มีน้ำแกงไม่ได้ผัดด้วยบอกเครื่องนิดนึงผมใบ้เพิ่มนะมันคือยำมาม่าอยู่ที่เน็ตคุณแล้วนะยำมาม่าอะไรยำมาม่าอะไร ยำมาม่าอะไรเนี่ยยำมาม่ากันมาใหญ่เลยยำมาม่าอะไรครับมาม่ายำยำมาม่าอะไรคุณตอบมาเลยผัดขี้เมาไม่ใช่พี่ผมใบ้มาแล้วเนี่ยยำมาม่าอะไรแล้วมีอีกสองพยางอะยำมาม่าแล้วมีอีกสองพยางมันต้องถูกนะพี่มีคนถูกแล้วแชร์เปล่าแชร์เปล่าแชร์ด้วยมันลมที่ภาชยานะครับผมใบ้สุดชีวิตแล้วอ้าวนี่ครับผมรบกวนเลยครับรบกวนพี่ที่ตอบถูกครับแคปหน้าจอผมจะนับ1 5แล้วไปทักแชทแล้วบอกว่าได้รางวัลนะครับ1 2 3 4 5รบกวนนะครับแคปหน้าจอแล้วเข้าไปทักในแชทแล้วบอกว่าเป็นผู้โชคดีได้รางวัลครับผมโอ้โหวันนี้นี่คือใบ้กันมันมากเลยนะครับอีลุงตุงนางสุดๆขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับพี่พระชยานะครับผมพูดคนนี้มาประจำเอ๊ะหน้าจอพี่ดำไปแล้วติดดีฮะอ้าวโอเคของพี่มาแล้วนะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมร่วมฟังนะครับแต่ใครที่อยากจะดูกับหมอบอสหมอบอสครับหมอบอสต้องขายของครับ
ครับผมขึ้นภาพให้หมอบอสหน่อยได้ครับบอสรอนิดนึงครับรอตอนนี้ในไลฟ์ยังไม่ขึ้น ขึ้นแล้วครับคือขึ้นแล้วนะครับขึ้นหมอบอสขายไหมครับครับผมถ้าใครสนใจนะครับรู้สึกว่าอยากจะให้ปรึกษาปัญหากับผมแล้วก็อยากจะดูดวงเช็คดวงทางโหราศาสตร์ไทยทางไพ่ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับทุกอย่างที่ผมเป็นน่ะที่ผมเรียนมานะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่พรหมยาน24ออราเคิลหรือวันเดือนปีเกิดโหราศาสตร์ไทยมีดวงจีนด้วยนะครับดวงจีนด้วยแล้วก็ใครอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์การทำพิธีต่างๆนะครับของไทยของโบราณพวกผมเปิดสอนนะนะครับเป็นชมรมพุทธธาดาพยากรณ์ที่บ้านผมเองที่จังหวัดอุดรนะครับก็มีสอนดังนะครับดูจากสีถ้าอยากจะศึกษาเรื่องพวกนี้ก็เชิญได้หรือใครอยากจะดูนะฮะในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับก็เชิญได้ครับที่ชมรมของผมก็จะมีเบอร์ติดต่อครับก็จะเป็น0652391459แล้วก็ทาง ID Line นะครับ BOWS789459ครับผมวันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะหอมปากหอมคอนะครับดูกันไปก็อย่าลืมนะครับทุกวันพุธเวลา1 ทุ่มเรามาเจอกันแต่วันนี้สเปเชียลเลยเป็นวันอังคารก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามารับชมรับฟังนะครับก็มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ติชมกันได้นะครับเราจะได้พัฒนาต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีหมอบอสครับสวัสดีครับ